ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพงนั้นถึงบรรลุไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระภิกขุหลวงปู่สังวานเขมโกพระภิกขุท่านหลวงพ่อตนอกัจจปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระภิกขุหลวงพ่อพระโคสมุปเปรตสิริวัฒโนพร้อมทั้งพระมหาเถระเถระพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกโลกครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมสว่างใจซึ่งรายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่5ธันวาคมซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เรียกว่าวันพ่อแห่งชาติทั้งวันเราก็มีกิจกรรมตั้งแต่ต่างๆตั้งแต่เช้าก็มีการบวชอุปสมบทหมู่ด้วยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วก็เย็นนี้ก็จะมีการถวายอาเสรวาทจุดเทียนไทยถวายพระพรแล้วก็เจริญพระปริตถวายพระพรพระองค์ท่านเช่นกันก็คงทำกันทั่วไปทั่วประเทศเพราะความรักในพ่อนี่ก็มีกันอยู่ทุกท่านแล้วครับต่างประเทศทั้งทั่วโลกครับผมเพราะนั้นประเทศไทยเรานี่ก็จะทำกันทั่วไปเวลาพอมันทุ่มหนึ่งครับนี่เราก็ทำได้ทั้งสามอย่างทั้งพ่อของแผ่นดินแล้วก็พ่อของเราเองด้วยการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุขอไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์สังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตแล้วก็ป้องกันเครือข่ายตัวประเทศในการนี้เป็นพระราชเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองขจปุญโญท่านดำริก็ทำมาแล้วก็สืบสานต่อนโยบายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุปเปรตสิริวัฒโนทำกันต่อมาทุกวันนี้รายการนี้เป็นรายการสดเพราะนั้นท่านสามารถโทรมาปรึกษาปัญหาธรรมะได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163แล้วก็ฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทวันนี้อาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิจโยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเปรตสิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดซึ่งภารกิจท่านก็มากมายท่านก็เมตตามาตอบปัญหาให้ญาติโยมในวันนี้ด้วยก็ขอจะยมพบกับของพ่อพระคุณเลยครับกราบนมัสการสาธุครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจเจริญในธรรมญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมและประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่ได้รับชมทางทีวี SBB TV 999แล้วก็ฟังทางวิทยุขึ้นสังฆทานธรรมทั่วเครือข่ายของเครือข่ายของสังฆทานธรรมวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ชัญชัยได้เกินไว้ในต้นรายการว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลเป็นวัน5ธันวามหาราชเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วก็บวกอีกงานหนึ่งก็คืองานวันครบรอบ11ปีของวิทยุสังฆทานธรรมที่หลวงพ่อสนองท่านได้อุตสาหะบากบั่นสร้างสถานีวิทยุไว้พวกเรานั้นเป็นมรดกธรรมให้พวกเราลูกหลานให้แก่ญาติธรรมทั้งหลายแหล่ที่สนใจในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เรานั้นได้มีไว้เพราะว่าการที่เราเข้าถึงธรรมได้เนี่ยเราก็ต้องแสวงหาแนวทางช่องทางทีนี้การจะแสวงหาเรื่องธรรมะเนี่ยบางคนก็ไปอ่านหนังสือเป็นหลักนะแต่ที่จริงแล้วการแสวงหาธรรมะเนี่ยมันต้องแสวงหาที่ใจของเรานะครับอย่างที่โยมประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอใจมันสงบแล้วธรรมะเขาเรียกว่ากรรมฐานเกิดมันก็จะมีวิชาขึ้นมาอย่างที่เมื่อวานเนี่ยโยมส่งอารมณ์มาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติของการประพฤติการปฏิบัติเป็นตามแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติคือการธรรมะคือการทำสมาธิเมื่อเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโท
ก็คือว่าบริกรรมอะไรก็ได้แต่จิตตั้งมั่นอยู่กับการบริกรรมภาวนาจิตเป็นหนึ่งนะมันก็เกิดเป็นสมาธิทีนี้พอเกิดเป็นสมาธิแล้วก็เป็นนิมิตครึ่งหมายที่จะยืนยันว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นนิมิตที่กายอาจจะเป็น กายหนักกายเบากายพองขนลุกขนชันนะหูน้ำตาไหลแล้วก็อาจจะเป็นมโนภาพเห็นเป็นโครงกระดูกเป็นเห็นเป็นอสุภะหรือว่าเห็นความตามเป็นตามความเป็นจริงนะอันนี้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เน้นให้เราเนี่ยยืนเดินนั่งประพฤติปฏิบัติในอิริยาบถทั้ง4เจริญสติและประสานสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมของเราถ้าเราทํามันทําบ่อย ทำให้เป็นชนิดชำนาญก็เรียกเป็นวสีการเข้าออกสมาธิเราจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้เราจะออกสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือมีความชนิดชำนาญในการเข้าออกแต่ต้องอาศัยหลักการภาคเพียรการเพียรปรารภความเพียรในการยืนสมาธิในการนั่งสมาธิในการเดินสมาธิแล้วบวกไปอีกอย่างคือการนอนสมาธิไม่ใช่นอนแบบขาดสติดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่ของเรา ที่เรายังมีลมหายใจตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะยังเดินยังทำภารกิจอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติเฉพาะถือศีลอยู่ในวัดการปฏิบัติธรรมนี่คือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแต่ต้องยึดหลักของสติก็คือตัวรู้นั่นเองทําอะไรก็รู้ยืนก็รู้นอนก็รู้กินอะไรทุกอย่างอิริยาบถทั้ง4ให้รู้คือเรารู้แล้วเนี่ยมันจะมีตัวละ แต่ถ้าเราไม่มีตัวรู้เนี่ยมันไม่มีตัวละไม่ละแล้วมาทําไงมันก็ยึดใช่ไหมเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไว้ในใจของเราเลยอัดแน่นอัดแน่นใช่ไหมเป็นความองค์หลังใจแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ความโล่งโปร่งเบาสบายเพราะอะไรเพราะมันปล่อยวางไงก็รู้แล้วก็ละไปรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยก็เรียกรู้เฉยแต่ว่าคนเราโดยมากรู้แล้วไม่เฉยรู้แล้วก็จะไปยึดเป็นความยึดมั่นถือมั่นไงเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขา เป็นนี่ความคิดของเรานี่เป็นสุขของเรานี่เป็นทุกข์ของเรามันก็เลยวุ่นวายอยู่ไปหมดแต่รู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันปล่อยวางปล่อยว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเราต้องทําให้มันต่อเนื่องง่ายให้เป็นฐานสติใช่ไหมให้เหมือนลูกโซ่อย่าให้มันขาดออกจากกันให้ร้อยรัดทั้งกายวาจาและใจของเราเนี่ยแต่เราดูลมหายใจแล้วก็ดูของเราเราไปเรื่อยๆนะครับโยมนะนี่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นหลัก ให้เราเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจถามว่าสมาธิดีไหมดีทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านทําให้เราทําภารกิจการงานอะไรก็ได้มันจะเกิดความสําเร็จมันจะมีความอดทนมีความอดกลั้นแต่ว่าที่เราทําอะไรไม่สําเร็จมันขี้เกียจขี้ค้านเพราะอะไรเพราะเราสมาธิมันสั้นไงแต่ถ้าเราต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะต่อเนื่องแล้วสมาธิเนี่ยเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาไว้ให้เกิดอารมณ์สมาธิ ทีนี้ถ้าเราไม่รักษาอารมณ์สมาธิให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นไว้เนี่ยมันมีอารมณ์อื่นเข้ามามันก็ต้องเริ่มต้นใหม่นี่ครับใช่ไหมต้องมาภาวนากว่าจะสำรวมจิตกว่าจะล่อหลอกจิตอะไรให้ได้นี่โอ้มันใช้อุบายหลายสิ่งหลายอย่างแล้วประกอบกับนิวรณ์ทั้ง5เข้าครอบงำจิตใจเราอีกใช่ไหมความขี้เกียจขี้คร้านความสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยง่วงเหงานอนเนี่ยอาฆาตพยาบาทอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกปิดบังมีอยู่แล้วโดยกับเราใช่ใจเราเนี่ยครับที
ือมันเฉยๆอย่าไปยึดอะไรว่าอันนี้คือสมาธิของเราอันนี้คือนิมิตของเราไม่ใช่นะคือให้รู้ใจเท่านั้นเองหน้าที่รู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็มันจะมีตัวละไงครับอันนี้คนเรานี่มันวุ่นวายกันพอมันไม่มีตัวละแล้วมันก็อะไรก็สะสมหมดทุกอย่างเลยแล้วถามว่าใจเรามันเป็นอะไรที่เบาบางมากที่สุดอย่างนี้นะครับอะไรกระทบหน่อยนะครับบางคนนี่กระทบหน่อยไม่ได้พ่อแม่กระทบหน่อยปลูกคอตายฆ่าตัวตายกินยาตายเนี่ยครับเนี่ยความเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจความเสียอกเสียใจนะเคยรู้จริงๆมาก็มีย้ำมาว่ามีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ถ้าจะโทรเข้ามาปรึกษาธรรมะก็โทรมาที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163หรือฝากคำถามทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080422-1080ครั้งละ3บาทอันเหมือนพอต่อครับก็เป็นธรรมเนียมวันนี้เราเริ่มรายการพูดธรรมะเกิดหัวข้อแล้วทีนี้เราก็ทำทานทานบารมีนะตอนนั้น
ญาติโยมมีโทรศัพท์ยกโทรศัพท์ขึ้นมากด1900นะ222 000นะแล้วก็กดโทรออกนะพอมีเสียงพูดนะว่าวัดพระบาทน้ำพุนะแล้วก็กด1เมื่อกด1แล้วก็จะมีเสียงตอบรับว่าฐานของเรานั้นได้สำเร็จแล้วทีนี้จะพูดถึงงานของถ้าคุณลงกฎในวันที่5วันนี้เขาเปิดงานแต่ท่านจะไปอยู่ที่นั่นประมาณ4โมงเย็นนะแล้วก็วันที่9ก็ประมาณ9โมงก็จะมีการพิธีเปิดโดยพระเดชคุณสมเด็จพระจินตินวงศ์วัดพิชยะชยะกัติการามนะจะเป็นองค์ประธานในการมอบที่ดิน 84,000 ตารางวาเมื่อคืนนี้ผมก็ไปออกรายการตั้งแต่5ทุ่มถึงตีหนึ่งแล้วก็มีจิตอาสาอีก30กว่าคนที่รับโทรศัพท์ก็กิ้งกางกิ้งกางรับบริจาคกันปรากฏว่าเสร็จจากรายการแล้วประมาณได้ค่าดินประมาณ400,000กว่าอ๋อนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็พอแนะนำให้กด1900เนี่ยจากที่ตัวเลขลายอะไรตัวเลขไม่ขึ้นพอแนะนำโยมเลยตัวเลขขึ้นเลยนะเหมือนวันนี้นะแต่นี้เราไม่มีตัวนั้นเรามีคำถามทางบ้านครับผมขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากโขหินยมรุ่งเจริญพรค่ะนมัสการค่ะพอดียมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถามคำถามก่อนนะก็จะฟังทางดีดีนะคะจ้าคือหลังจากที่เราทำความสงบแล้วนะคะในขณะที่ทำความสงบเนี่ยมันก็จะเห็นความวุ่นวายร้อนรุ่มในใจแล้วทีนี้ยิ่งปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเห็นแต่ความรู้สึกว่ามันรังเกียจในตัวเองที่เหมือนกับตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อมันเกิดแล้วถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าที่ยิ่งเราเห็นสัจธรรมเนี่ยเราเหมือนกับมันจะยอมรับไม่ได้แล้วมันจะเสียใจในลึกๆของเราจะรู้สึกเสียใจทีนี้เราจะยอมรับมันยังไงคะเพราะว่าเราพยายามที่จะยอมรับมันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเหมือนจะเป็นสัญญาค่ะแต่เวลาเราก็รู้ว่าเป็นสัจธรรมแต่ว่าในความรู้สึกส่วนลึกเนี่ยมันยังความรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดจะฟังวางจิตทางวิทยุนะคะนมัสการค่ะคือเราภาวนาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่สงบยังไม่นิ่งมันยังมีเหมือนน้ำกระแสน้ำมันก็เพิ่มกับเพิ่มกับเพิ่มนะแต่ว่ามันก็เป็นน้ำน้ำก็มีลักษณะสองอย่างใช่ไหมน้ำที่มันนิ่งกับน้ำที่มันไหลนะน้ำนิ่งไหลเหมือนกับจิตใจของเราเหมือนกันเนี่ยถ้าจิตใจที่เรายังไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็เหมือนน้ำที่มันไหลไหลไปเรื่อยไหลเรื่อยไหลกระแสของจิตใช่ไหมทีนี้โยมปฏิบัติไปโยมว่าสงบก็มีสัญญาเก่าก็มีก็คือตัวที่รู้ว่าจิตสงบคือจิตที่มีตัวรู้สงบจิตที่ยังมีสัญญาเก่าก็เรื่องของเขาแล้วทีนี้เราก็จะน้อมเข้ามาในตัวในจิตของเราไงเราก็จะมีความที่ว่าเสียอกเสียใจแต่นั้นเราดูแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาดูเฉยๆผ่านไปแล้วจิตที่มีตัวสงบก็รู้จิตที่วุ่นวายก็รู้คือให้ตั้งเป็นสติตัวรู้อย่างเดียวเท่านั้นแหละนะโยมนะเป็นผู้ดูนะครับเป็นผู้ดูเฉยๆยังไม่ต้องไปยึดว่าไอ้นี่เป็นสัญญาเก่าของเรานี่เป็นความสะอิดสะเอียนขยักขยั่งของเราอันนี้มันเป็นแค่จิตเฉยๆนะแต่จิตที่มีตัวรู้ก็อย่างที่มาพูดกี้เนี่ยพอมีจิตที่เป็นตัวรู้แล้วมันจะเป็นตัวละไงแต่นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่ฝึกหัดใหม่นะอย่าไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอย่าไม่ต้องไปอะไรสะอิดสะเอียนขยักขยั่งมันนะคือเดี๋ยวกิจโยมพูดอันนี้เหมือนรู้ยอมรับนะว่าคือยังไงไม่รับมันก็ต้องรับอยู่ดีแต่ว่าให้รู้เท่านั้นเองว่าอันนี้มันเป็นสัญญาความรู้สึกแค่ความคิดแค่เรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเฉยแต่รวมไปแล้วถ้าเราภาวนาไปแล้วเนี่ยมันก็มีตัวรู้อย่างเดียวจิตที่ว่างให้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนะคือจิตที่รู้ว่ามีสุขก็รู้จิตที่รู้ทุกข์ก็มีแต่ว่าเราไม่เอาไปทางไหนมากอย่างที่โยมก็ภาวนาว่าจิตสงบมีแต่โยมเอาจิตที่ไปอยู่กับอะไรความสัญญาเก่าแต่ทำไมไม่เอาอยู่ที่ตรงความสงบไม่เอาหรือไม่เอาอยู่ตรงกลางไม่ต้องเอียงไปเองไปเองมาแต่ว่าพอสัญญาเก่าขึ้นมาก็เลยปรุงตามไม่ต้องปรุงตามไม่ต้องไปทำความรู้สึกว่าโอ้ยอะไรที่ผ่านมาแล้วฉันไม่น่าทำบาปนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาโยมเนี่ยแล้วโยมจะเข้าใจเราก็เป็นเหมือนกันแต่ว่านั้นเราไม่รู้ไงพอเรารู้แล้วเนี่ยอ๋อนี่เป็นแค่สัญญาเฉยๆมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเฉยๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเท่านั้นเองพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะละไปเองครับจะเข้าใจจะเข้าใจว่าการคิดถึงอดีตนี่ก็ทุกข์ตลอดถ้าเราไปคิดถึงอดีตไม่ดีก็ทุกข์เท่านั้นครับฉะนั้นเห็นดีก็เฉยเห็นไม่ดีก็เฉยแต่หมายความว่าให้เราเป็นผู้ดูเฉยๆอยู่กลางๆนั่นนะครับจะเป็นปัจจุบันเราไม่ต้องไปยึดความสงบยังไม่ต้องยึดความสัญญาเก่าอดีตเราก็ไม่ต้องยึดไม่ต้องปรุงแต่งมันก็ดูมันเฉยๆไม่ดูเฉยๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรครับก็จะว่างอยู่ปัจจุบันมันจะว่างอยู่ปัจจุบันก็คือไม่อย่างหมายความว่าสุขเข้ามาเราก็รู้ทุกข์เข้ามาเราก็รู้แต่ส่วนมากพอสุขขึ้นมาก็จะเอาจะให้อยู่นานๆครับผมจะช่วยจะเป็นจะเอามาใส่ในใจในจิตของเราแต่พอทุกข์เกิดขึ้นว่าผักสายเลยไม่เอาครับผักสายเลยให้หมดเลยทีนี้ผมถามว่ามันจะผักสายไปไหนอ่ะครับนี่มันอยู่กับเราใช่ไหมครับอยู่กับเราทำไงเราก็ต้องอยู่เขาให้ได้ปรับตัวให้อยู่กับทุกที่มีอยู่กับชีวิตประจำวันของเราทุกกายก็พอทนทุกใจก็ทนได้ยากครับแล้วอารมณ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องวางเฉยครับหลวงปู่ท่านเรียกว่ารู้ทุกข์ก็ไม่ว่ารู้สุขก็ไม่ว่าไม่ว่าเรื่องทั้งนี้ไม่ว่าเฉยเฉยเมื่อคนเข้ามาสรรเสริญเยือนยอเราเนี่ยเราก็เฉยไม่ใช่พอเขาสรรเสริญเราว่าเป็นคนที่ดีนะมีคนเข้าวัดเข้าวาโอ้เราก็รออยู่ครับผมเพราะเขาบอกโอ้ยเข้าวัดเข้าวาเรื่องขี้โกรธขี้โลภขี้หลงเอาละผู้ใหม่มักจะเป็นครับผู้ใหม่มักจะเป็นไงนี่เราเฉยเฉยอย่างอย่างต้องวางจิตให้เฉยนะโยมนะครับใจนะมีสายเข้าครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีอุยมวิชัยเจริญพรกราบมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับผมสวัสดีสวัสดีหลวงพ่อครับไอที่วัดพระบ้านน้ำพุผมเคยติดต่อไปช่วงที่จะไปซื้อที่ดินหนึ่งตารางวาจ้าเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกันมาพอดีวันนั้นผมไปงานแต่งร้านขึ้นรถกลับเลยไม่สะดวกเขาโทรมาทีนี้ผมก็จำเบอร์ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ติดไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวโยมโทรหลังไมค์นะโทรหลังไมค์โทรไปที่เบอร์ของวัดเนี่ยนะ0249เดี๋ยวตรงนี้รับได้เลยครับถ้ารับได้เลยเดี๋ยวโยมโทรไปถามกันเลยนะโยมมาคุยตรงนี้เลยนะคุยได้ยินนะโอเคอนุโมทนาคืองานวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยไม่ที่วัดพระบาทน้ำพุนะเป็นอะไรนะเดี๋ยวโอ้โหชื่อก็เรียกยากอะไรสังเวชนียสถานทั้ง4นะอยู่ห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงเป็นพุทธสถานจำลอง4สังเวชทั้ง4แล้วก็มีเมนใหญ่คือศาลาปฏิบัติธรรมก็เมื่อคืนนี้ก็คุยกับท่านท่านก็บอกว่าอยากให้ชาวบ้านแบบทุกฐานะเป็นเจ้าของธรณีที่สงฆ์นี้ได้ครับคือเลยท่านเอาแบบแค่คนละตารางวาเพื่อแบ่งกันไปแต่ที่จริงถ้าท่านนาลูกศิษย์ลูกหาเยอะถ้าบอกกันจริงๆก็หมดแล้วแต่ว่ามันจะได้เฉพาะคนที่มีปัจจัยครับแต่คนที่มีปัจจัยน้อยเนี่ยครับสมมติจะเอาให้คนอื่นหมดเลยเนี่ยแล้วคนที่มีปัจจัยน้อยก็ไม่มีสิทธิ์ในแผ่นดินนั้นก็ไม่มีความภูมิใจใช่มั้ยแต่ถ้าเรามีสิทธิ์เนี่ย1ตารางวาเนี่ยเมื่อเราไปกราบไหว้เราก็ยังภูมิใจว่าโอ้นี่เงินของเรา999บาทเนี่ยเราก็มีส่วนในแผ่นดินนั้นด้วยแล้วอนาคตต่อไปข้างหน้าก็จะมีการสลักชื่อกับคนที่บริจาคที่ไม่ใช่ที่ดินแต่สิ่งก่อสร้างตารางเมตรตารางเมตรละ9,999แล้วก็จะสลักที่ไว้บนยอดแล้วทีนี้มันก็จะเป็นพุทธสถานคือจำลองมาถึงบอกว่าการที่จะไปอินเดียบางทีเรามันต้องมีเหตุปัจจัยทั้ง4ทั้ง5แต่เราไม่มีปัจจัยเนี่ยมันก็ไปลำบากในที่สมเด็จพระชุดพระพุทธชินวงศ์ท่านก็เห็นประโยชน์ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแล้วเราก็ไปไหว้กราบไหว้สังเวชนีสถานทั้ง4กันประจำบางครั้งมันก็มีเวลาแต่นี่เราจำลองมาแล้วเนี่ยแล้วก็ท่านเอาดินทั้ง4สังเวยมาไว้เป็นตามสถานที่เป็นสิริมงคลเป็นคล้ายๆกับเป็นเชื้อเชื้อครับว่าเนี่ย เป็นดินจากที่สังเวยทั้ง4ประสูติตรัสรู้ประทมเทศนาปรินิพพานนะแล้วก็ที่ท่านเคยอยู่วัดเจตวันหรือวัดเวรุวันอะไรเงี้ยก็เอามารวมแล้วก็จะเป็นแหล่งแล้วก็ถ้าที่นี่สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยแล้วถ้ามีคนมามากๆเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพเหมือนพุทธคยาครับนะพุทธคยาที่มีศูนย์รวมแล้วก็ท่านจะปลูกต้นโพเป็นลานโพในเมืองนี้ที่วัดสังฆทานก็เป็นลานโพทองก็ได้ร่มลงไว้แล้วที่หลวงพ่อถนอมท่านนบีไว้ว่า
ให้ปลูกโพเป็นลานโพแล้วก็เวลานั้นก็ประพฤติปฏิบัติธรรมที่นั่นยืนเดินนั่งที่ที่ที่ของท่านก็ 84,000 ตารางวาท่านก็เอา 84,000 พระธรรมขันธ์น่ะให้มันง่ายดูให้เป็นสิริมงคลนะเมื่อคืนนี้ก็โยมโทรศัพท์เข้ามากิ้งก้างกันจนโทรไม่ได้ก็โทรไปหาหลวงพ่อว่าทำไมรับสายทีนี้ก็เลยบอกว่าผู้ดำเนินรายการบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้รับสายสายไม่ว่างผมก็เลยเอางี้ดีกว่าถ้าสายไม่ว่างจริงก็1900 222000แล้วก็1ทีนี้ตัวเลขจากที่ว่า 3,000 กว่า 4,000 กว่าทีนี้ตัวเลขวิ่งเลยวิ่งคือกระเตื้องหน่อยครับจะไม่เข้าใจใช่ให้คนได้ทำบุญไงอย่างต้นรายการของเราเนี่ยก็อยากให้ทำบุญกันดังนั้นการทำบุญเนี่ยทำได้ตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นที่น่าปลื้มใจนะวันนี้ผมก็เอาบาตรบาตรแต่บุญประแจก500ใบไม่พอครับผมไม่พอเลยไม่พอทุกปีอันนี้ก็ไว้เป็นทุนสำหรับกองทุนเสียงธรรมที่หลวงพ่อสนองท่านตั้งตารางนี้วิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเพราะว่าถ้าเราไม่มีกองทุนเนี่ยเปิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยครับอย่างที่สระบุรีเนี่ยก็โดนถูกลักขโมยสายส่งแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรหลายอย่างทีนี้ถ้าเกิดเราต้องใช้ทุนเราไม่มีทุนเนี่ยมันก็ไม่ทันเหตุการณ์ญาติโยมเคยฟังรายการวิทยุของเราตลอดเวลาตลอดวันอ้าวอยู่ๆทำไมเสียงเงียบไปเนี่ยช่วงนี้เสียงเงียบไปแล้วจากบุรีเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเองก็ถูกนะว่าเรายังดำเนินการทางด้านกฎหมายไม่เรียบร้อยฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันต้องเตรียมไว้แล้วนี่สปอนเซอร์ไม่มีพวกนี้แล้วมันก็เป็นภัยธรรมชาตินะบางทีฟ้าผ่าเครื่องพังเครื่องส่งเนี่ยมันต้องใช้ทุนมากแล้วก็เราก็ต้องไปซ่อมบำรุงแต่ดีอย่างว่าเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มีพระคำนึงท่านก็มีหน้าที่สำหรับไปดูไปตรวจสอบอะไรแล้วก็มีคนงานช่วยตัดหญ้าช่วยบางที่เราก็มีคนเฝ้าสถานีบางที่ก็ไม่มีเพราะเราเป็นสถานีแบบเครือข่ายนะไม่ใช่ไม่มีนายสถานีไม่มีคนเจ้าหน้าที่คอยดูแลก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติบางทีอยู่ในวัดคนก็มาขโมยทองแดงคือเนี่ยคนที่ไม่ประสงค์ดีใช่ไหมนั่นถึงการเผยแผ่ของเราเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายครับผมอย่างง่ายๆก็จะสร้างได้สำเร็จได้ก็แต่หลวงพ่อท่านไม่ย่อไม่ท้อถอยตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมไม่มีอะไรรองรับเลยท่านก็ทำบอกทำไปก่อนท่านบอกว่าเราจะไม่เอาแบบไปยุบชุมชนแค่อยู่กันแค่หมู่บ้านเราต้องเป็นกระจายเสียงแห่งชาติพุทธศาสนาแห่งชาติศาสนาแห่งชาติแล้วอาจจะเป็นอินเตอร์เพื่อจะรองรับเครือข่ายคนที่อยู่ต่างประเทศเพราะที่ถูกแล้วพุทธศาสนาเป็นสถาบันนะอยู่ในองค์ชาติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่ทำไมไม่เล็งเห็นขนาดนี้นะแต่ว่าของอิสลามนี่ทำไงก็ทำได้หมดเลยมันก็น่าน้อยใจนะคนเราชาวพุทธเราอยู่ในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนมากแต่ว่าต้องถูกกีดกันนะถูกกีดกันในความที่เมตตาของพระสนองเนี่ยท่านเห็นอาจจะทำให้เราคล้ายๆปัญหาไม่เกิดมันไม่เกิดบารมีอุปสรรคไม่เกิดปัญหาไม่เกิดบารมีให้เราใช้สติปัญญาสิ่งไหนที่เราได้มาง่ายๆมันไม่มีคุณค่าแต่นี่เราลงทั้งแรงลงทั้งกายลงทั้งทรัพย์ก็ได้อาศัยญาติโยมนี่แหละช่วยกันลำพังวัดจริงๆก็ไม่มีทุนอะไรหรอกพอเราบอกไปเอาหม้อแป้งระเบิดญาติโยมก็ช่วยกันคนเล็กคนน้อยก็เป็นสิ่งที่สำเร็จเพราะว่าอาตมาเชื่อได้ว่าญาติโยมชาวพุทธเราเนี่ยไม่ขี้เหนียวหรอกรเรื่องการทำบุญทำทานบริจาคทานแต่เราจะไปเน้นอย่างให้ทานอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกมันไม่ไปตามหลักศาสนาพุทธของเราไม่ถึงใจมันก็ต้องทานศีลภาวนาใช่ไหมเนี่ยได้เป็นเมตตาของไม่ได้พูดหลวงพ่อท่านครับรวยสวยฉลาดใช่ไหมบางคนรวยสวยไม่ฉลาดเนี่ยมันต้องตามหลักคำสอนนะที่พุทธเจ้าท่านดำเนินท่านวางไว้พวกเราดังนั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาแล้วเนี่ยแต่มาก็พูดบ่อยๆว่าเราไม่ต้องแสวงหาท่านชี้แล้วท่านทำทางไว้เราแล้วเนี่ยเราก็เดินตามไปเท่านั้นครับเดินรอยตามบาทท่านไปนะปฏิบัติไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็น่าสงสารญาติโยมคนที่มีอายุอยู่บ้านปกติเคยฟังแล้วก็ของเราเคยออกติดกิโลวัตต์เนี่ยเสาก็120-130เมตรเงี้ยไปกันแช่แก้วเดี๋ยวนี้ไปตรงไหนก็ไม่ฟังไม่ได้ยินแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ขาดทุนนะครับเขาเกิดเราลงทุนทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าสัญญานี่เดือนละ500,000ค่าเน็ตอะไรอีก100,000รวมแล้วเลยค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมากมหาศาลแต่ว่าพอเรา
ทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยถ้าว่าลงทุนไปแล้วเสียเปล่ามันไปไหนไม่รอดไปไหนไม่ไกลนะยี่ปุ่นเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปครับเขาสงบนะครับเขาขาดพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมวัฒนานเจริญพรหลวงพ่อการหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุสาธุหลวงพ่อทั้งสองลูกเลยเจ้าค่ะจ้าจ้าคือดิฉันอยากมีปัญหาเรียนถามว่าวันที่กลับจากวัดสังฆทานเนี่ยได้ไปขอบาตรที่ทำสะสมบุญจากวัดมาค่ะที่หลวงพ่อทำโครงการนี้อ่ะจ้าจ้าแล้วทีนี้ถือบาตรมาก็มาขึ้นรถแท็กซี่ก็เป็นแท็กซี่ที่เขามาส่งคนที่มาวัดอะค่ะจ้าจ้าแล้วพอขึ้นไปก็เห็นแบงค์20ตกอยู่ฉันเลยไม่รู้ตอนนั้นมันตัดสินใจเลยว่า10แบงค์ที่ตกเนี่ยเป็นของผู้โดยสารแน่เลยใช่แล้วใส่ก็ไม่บาดใช่ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นแบบว่าเราถือโอกาสหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าถ้าหากแท็กซี่เขาไม่ได้มาอยู่ตอนหลังเขาก็ไม่เห็นว่ามีการตันตกนะคะก็ดีแต่ผู้โดยสารคนอื่นมาเห็นก็เขาก็เก็บไม่ทราบมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ทำบุญในบาทเลยค่ะใส่ในบาทเลยก็ทำบุญให้เขาไงทำบุญให้เจ้าของเงินไงก็ทำบุญให้ก็อธิษฐานให้คิดถึงให้บุญนั้นถึงเจ้าของเงินเจ้าของเงินทำบุญ20บาทโดยไม่ได้ตั้งใจยอมเป็นตะพานบุญให้เขาไงเป็นคนนำบุญให้เขาก็คิดอย่างนั้นนะคะเลยก็เลยอยากถามที่ความเห็นของหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเราเก็บเราไม่ได้เก็บเพื่อมาใช้สอยเป็นของเราเองใช่ไหมล่ะเราเก็บมาเพื่อจะมาทำทานต่อมาทำบุญให้วัดต่อมันก็ไม่ได้พลานิสงส์นะไอ้คนเจ้าของเงินก็ได้เงินไอ้คนที่เก็บเงินมาใส่บาทก็ได้บาทเหมือนกับเราทำกับข้าวหุงข้าวหุงปลาหรือไม่ก็เรามีคนใช้หุงข้าวหุงปลาให้เราแล้วเราก็ไปใส่บาทนะแล้วถามว่าไอ้ข้าวอาหารนั่นมันเป็นของเราไอ้คนทำเป็นคนใช้แล้วถามว่าคนใช้หรือเราเนี่ยเราเป็นคนใส่บาทเราจะได้บุญอันนั้นไหมมันก็ได้ทั้งสองคนใช่ไหมคือหมายความว่ามันเป็นการทำบุญร่วมกันเป็นการทำบุญร่วมกันฉะนั้นยังกว้างขึ้นไปใช่ดังนี้ถ้าจิตดีเราคิดดีแล้วยมเราไม่มีความโลภที่จะเอาของเขาแล้วเนี่ยนะเหมือนพระวินัยบอกว่าถ้าเก็บของมีค่าได้ภายในวัดก็ต้องเก็บหาเจ้าของนะแต่ไม่ใช่ว่าพอเก็บของที่มีค่าได้แล้วปุ๊บเนี่ยเก็บใส่ย่ามเลยว่าเป็นของตัวเองมันก็ขาดในความเป็นพระเราเก็บเพื่อหาเจ้าของมีปัญหาเรียนถามเท่านี้แหละท่านครับนักการเจ้าค่ะจ้าสาธุคือเราต้องดูเจตนาเถรจิตว่าเราเก็บเพื่ออะไรฉะนั้นพระเจอแก้แหวนเงินทองก็ต้องเก็บไม่เก็บก็ไม่ได้ไม่เก็บก็ไม่ได้แต่ต้องตั้งเจตนาตั้งเจตนาว่าเก็บเพื่อจะหาเจ้าของเมื่อไม่มีเจ้าของแล้วทำไงเราก็เก็บไว้ส่วนกลางเพื่อหาเจ้าของแต่เมื่อเจ้าของเขาไม่มานะถ้าอันนั้นมันเป็นทรัพย์สินที่ว่ามันไม่ใช่เงินไม่ใช่เป็นธนบัตรไม่ใช่เป็นแบงค์อะไรพวกนี้แล้วก็ต้องเก็บไว้รักษาให้เขาแต่ถ้าเป็นแบงค์เป็นอะไรเนี่ยเราก็ทำบุญให้เขาไปไอ้คนที่เขาทำตกเขาก็ไม่ได้มันคล้ายๆว่าไม่ได้ผูกใจแล้วถ้าเงินมันน้อยนะก็ไม่ผูกใจแต่ว่ามันเป็นความโชคดีที่ว่าคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนเก็บได้เก็บแล้วใส่บาตรเลยนะฉะนั้นได้บุญไปเรื่อยได้บุญไปเรื่อยฉะนั้นบางทีบางอย่างเนี่ยบุญบางทีเราไม่ได้ทำเองหรอกนะทำโดยคนอื่นเขาทำให้เราแต่ว่ามันเป็นปัจจัยของเราใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าเกิดคนอื่นเขามาเจอไม่ใช่โยมเก็บก็อาจจะเข้าพบเข้าหอนั่นก็เป็นเรียกว่าศูนย์เปล่าแต่นี่มันศูนย์จริงแต่ไม่เปล่าครับนะมันศูนย์ไปจากตัวเราจากความเป็นเจ้าของของเราแต่ว่ามันเป็นกลายเป็นทรัพย์จะไปไหนไปเป็นทานอีกทีไปให้ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเปิดเผยอยู่โยมก็ได้อานิสงส์นั่นเองแม้ว่าจะเป็นเงินแค่20บาทแต่ก็มีส่วนใช่ไหมเหมือนกับอย่างที่เราบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ่ง1900น่ะ20บาทเดี๋ยวว่าเมื่อ20บาทเอาสักล้านคนเป็นเท่าไหร่ใช่ครับ20ล้านใช่ไหมแล้วทุกคนมีโอกาสมีโอกาสใช่ไหมแต่นี้ไปบอกว่าโอ้ยแค่20บาทจะเอาไปทำอะไร20บาทฉันไม่ทำหรอกทำไปเถอะโยมก็เสียโอกาสเสียโอกาสทำเล็กทำน้อยแล้วเราก็ไม่ต้องฟักตะตังแค่กดเฉยเฉยแทนที่เราจะไปกดไปต่อเน็ตต่อดูหนังดูละครอะไรดูอะไรเป็นเสียถ้าต่ออินเทอร์เน็ตไม่เกิดประโยชน์เดือนนึงหลายร้อยใช่ไหมแต่เราทำเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วมันเป็นสิ่งที่เรา
หวังได้ในภายภาคหน้าครับนะฉะนั้นทานศีลเนี่ยบุญด้วยภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าของเราเป็นเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องวิมานของเราที่เราจะไหว้ได้สวยวิมุตติสุขของเราเป็นคนซึ่งที่ทุกคนต้องการนะครับใช่แต่ว่าไม่ค่อยทำก็อยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะฉลาดแต่ก็บอกให้ทำตรงนี้เราต้องปรารถนาครับแต่คือเราอย่าไปใช้ในตั้งในนิยามหรือว่าตั้งจิตว่าความอยากนั้นอยากอย่าไปเอาตั้งจิตเป็นความอยากคือปรารถนาครับผมปรารถนาอยากจะให้พ้นทุกข์นั่นนะครับต้องเป็นตัวนั้นอันนี้ถามว่าปรารถนานี่เราก็ต้องทำด้วยต้องสร้างบารมีแต่ความอยากนี่มันเมื่อมีความเกิดขึ้นมันก็เป็นกิเลสเป็นต้องการเป็นความเศร้าหมองปรารถนานี่ถึงตั้งจิตมุ่งหมายที่จะไปทีนี้ทำบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่าอย่างไรนะทำทานแล้วอย่าให้ยากอย่าให้จนอย่าให้อดอย่าให้ลำบากถวายที่ดินแล้วก็อย่าให้ยากอย่าให้จนไปไหนก็ให้มีที่พักที่พิงไปไหนคือการอานิสงส์การสร้างถวายที่ดินเนี่ยมันได้อานิสงส์ทุกอย่างเลยเห็นไหมได้ทั้งวิมานได้ทั้งอาหารการกินเราที่จะทำอะไรมันได้หมดเลยเมื่อเรามีที่ดินเป็นสมบัติของเราแล้วหรือว่ามีที่ดินเป็นสมบัติของสงฆ์แล้วเนี่ยก็เอามาใช้ประโยชน์ไหว้พระที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาดังนั้นเมื่อเราถวายให้เป็นทองอิสงแล้วในภายภาคหน้าเราก็มีสวรรค์สมบัติของเรามาเรานึกอะไรขึ้นมามันได้หมดนึกอยากได้วิมานแก้ววิมานทองวิมานเพชรอะไรก็ได้เหมือนแก้วสารพัดนึกแหละใช่แล้วอยากจะได้พัฒนาอาหารอยากได้อาหารการกินเราก็ได้หมดใช่ไหมคือพูดง่ายอานิสงส์นี่มันครอบคลุมไปหมดที่เราตั้งจิตปรารถนามันได้หมดเลยนะครับพอเราถวายแค่ดินตารางวาเดียวแต่พอเราแรงอธิษฐานของเราเนี่ยโอ้มันเกิดขึ้นเลยเป็นพลังขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะเราลงมือทำเจตนาเราไม่ใช่อยากบางคนว่าอยากจะทำบุญแต่ไม่ลงมือไม่ลงมือใช่ครับแต่ว่าถ้าปรารถนานี่ฉันปรารถนาว่าเกิดชาติใดพบใดเนี่ยขอให้พบพุทธศาสนาเกิดชาติหน้าคนใดขอให้อย่าอดอย่าเนี่ยมันตั้งจิตปรารถนาใช่ครับเราก็เดินตามเพราะว่ามันมีทางเดินมันอยู่แล้วนะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องตั้งอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราคือเจตนาครับเจตนาเป็นที่ตั้งของบุญและของบาปเจตนาเป็นที่ตั้งของความผิดและความถูกถ้าเจตนาเกิดที่ใจของเราว่าเราไม่มีใจอาฆาตพยาบาทที่เสียเขาไม่โกงไม่คดเขาไม่อาฆาตอะไรพวกนี้มันก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าใจเราไปตั้งว่าคนนี้ทำฉันคนนี้นินทาฉันฉันต้องแก้แค้นฉันต้องเอาคืนเนี่ยอันนี้เจตนาไม่ดีแล้วมันเป็นกรรมแล้วมันเป็นก็เรียกผูกเวรเจตนาเป็นตัวกรรมที่ไม่ดีฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะบางทีผิดพังพลาดไปอยู่ด้วยกันสามีภรรยาลูกพ่อแม่อะไรเนี่ยพี่น้องกันญาติพี่น้องกันอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมันจะผิดพลาดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องทำกายกรรมให้เป็นสุจริตนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็เมื่อสุจริตแล้วมันก็มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าทุจริตแล้วเป็นไงมันก็เกิดความระแวงอยู่มั้ยครับความลำบากเดือดร้อนคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ใช่ไหมใช่ไหมคนอื่นเขาไม่เห็นแต่เราเห็นใช่ไหมเราทำอะไรอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ในใจของเราตอนนี้ถ้าใจของเรายังมันยังไม่มีอะไรที่จะมาลบเราหรือว่าบาปกรรมมันยังไม่มาถึงเรามันก็ไม่คิดอะไรมันก็ไม่เกิดความละอายแต่เมื่อจิตมันตกหรือว่าวิบากกรรมมันปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะนึกถึงสิ่งที่เรากระทำไม่ดีพอนึกถึงขึ้นมาแล้วมันเกิดความเศร้าหมองใจหดหู่ใจอย่างนี้จะละยากเลยครับละไม่ออกใช่ทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราญาติโยมก็ไม่ต้องไปสนใจมันตั้งจิตปรารถนาขอทำแต่ความดีในขณะที่เรายังมีลมหายใจในขณะที่เราระลึกนึกถึงได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือคุณงามความดีท่านพุทธเจ้าสอนให้รับบาปบำเพ็ญบุญนะฮะทำจิตให้ขาวรอบทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วมีกุศลแล้วจิตขาวรอบแล้วเนี่ยแล้วอะไรเป็นไหนล่ะพระนิพพานเป็นหวังได้คือความดับอะไรดับกองสังขารการปรุงแต่งดับกองทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยครับดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานที่ตรงไหนก็ได้อากาลิโกให้ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจและใจเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนะสิ่งเหล่านี้จะช่วยจันโลงจิตใจของเราเนี่ยให้มันเอิบอิ่มให้มันมีความสุข
สุขทางโลกมันก็แค่สุขดิบมันก็ทำอะไรให้เราสุขดีแท้ถาวรไม่ได้หรอกแต่สุขที่ถาวรที่สุดก็คือพระนิพพานโยมนะมีสายเข้าครับขอแต่ครับมีสายเข้าจะโยมบุญมีเจริญพรอยู่ไหมเจริญพรโยมบุญมีมาย่างสายหลวงพ่อนะถ้าว่ามาเลยโยมพูดมาได้ถามมาได้ได้ยินไหมโยมบุญมียังอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าโยมบุญมีอยู่จะเริ่มก่อนพูดเลยพูดมาได้พูดไทยว่างนะจ้าว่างนะโยมบุญมีจังเอาไปเบอร์มาได้เหรออ่าอันนั้นฟังทุกวันวันดีไหมล่ะฟังแล้วดีไหมไอ้ที่พูดหลวงพ่อสังบานนะขน้อยขน้อยก็ได้ไปบวชวัดท่านรีวิทยุหน่อยรีวิทยุหรือโทรทัศน์หน่อยรีเสียงหน่อยไปบวชเสียงมันจะท้อนนะมันจะท้อนต้องรีฟังทางโทรศัพท์ดีจังเลยอ่ะดีแล้วอยากจะคุยบอกได้ดีจังเลยจะนั่งได้ที่นั้นเนี่ยหลวงพ่อพาไปอายุเท่าไหร่แล้วล่ะหลวงพ่อพาไปก็ไปนั่งได้โอ้โหออกไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะอายุ90แล้วค่ะโอ้90เสียงยังแจ๋วเลยนะนี่โอ้เอาไปร้อยนึงนะอายุ90แล้วค่ะเอาไปร้อยนึงนะทักร้อยนึง90แล้วสัตวาสาจะอายุจ่าทำมาตั้งแต่อารมณ์ดีเนี่ยคนเข้าวัดเข้าวาฟังทีฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่นแหละไปบวชจนทั่วเนี่ยขอสารภาพดีจะได้ไปทุกท่านนะไปทุกที่อ่ะนั่นก็มันทำให้สุขกายสบายใจนะมีความสุขกายสบายใจไปพ่อเท่ากับไปที่ไปบวชวัดหลวงพ่อสังวานน่ะนะจ้าเมื่อแล้วอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับใครที่มาเจอธรรมะหลวงพ่อมาอยู่นี่หมดเลยอยู่หมดเลยสวดมนต์ทุกวันเนี่ยดีแล้วดีแล้วทำไปนะอันนี้ดูทีวีหรือว่าฟังวิทยุดูทีวีหรือฟังวิทยุทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางวันด้วยนะดีนะฟังชัดดีนะฟังวิทยุค่ะวิทยุยังชัดดีนะทั้งกลางวันทั้งคืนกลางคืนบึดคืนดีแล้วดีแล้วนะธรรมะรักษานะธรรมะคุ้มครองนะรักจังเลยทำไปเครื่องนึงแล้วดีดีอยู่กับใครอ่ะดีจริงๆเลยธรรมะนี่ดีจริงๆนะคำปล่อยวางอะไรนะมาอยู่กับหลวงพ่อนี่หมดแล้วดีอยู่กับหลวงพ่อสนองหมดแล้วดีแล้วอยู่กับพระดีแล้วนะอยู่กับลูกใช่อย่าไปอยู่กับบ้านกับเรื่องอยู่กับลูกสาวนะเหรอดีนะให้ลูกเขาเลี้ยงดูเราให้เขาทดแทนบุญคุณเรานะอยู่กับลูกสาวนี่แหละจะมีโรคอะไรประจำตัวบ้างล่ะหัวเราะชอบใจอยู่กับลูกสาวแล้วใครโทรให้ล่ะนะไม่มีแล้วว่าจะไปมาไปหาหมอเหมือนลูกพ่อทั้งลูกพ่อขันสำเนาเลยลูกพ่อสนองลูกพ่อสนองพูดไม่ถูกถูกแล้วลูกพ่อสนองนั่นแหละลูกพ่อสนองเอาใจอยู่กับหลวงพ่อสนองหมดแล้วดีแล้วดีแล้วเอาใจอยู่กับพระนั่นแหละครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะลูก7คนนะเหรอโตหมดแล้วนะก็มีครอบครัวหมดแล้วมันรวมอยู่นี่หมดเลยเหรอฮะลูก7คนก็มีครอบครัวหมดแล้วก็ดีแล้วก็มีครอบครัวมีครอบครัวหมดแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาเรื่อยไปนะเวลามันก็สบายดีแต่ว่าคิดว่าแหมเห็นหลวงพ่อสนองเทศน์ใครรักหลวงพ่อสังวานน่ะ
ท่านดีใจว่าเห็นหลวงพ่อจะมองเทศว่าใครรักหลวงพ่อสังวานอ่ะอาตมาดีใจนะใช่ก็รักรักครูบาอาจารย์รักหลวงพ่อสังวานอ่ะอาตมาดีใจฟังไม่รู้จักวันนี้ละหมดวันเลยอ่ะแล้วฟังตอนตั้งแต่เช้ายันมืดยันสว่างเลยนะวันนี้หมดวันเลยเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวทุ่มหนึ่งก็ถวายพระพรนะในหลวงเดี๋ยวสวดมนต์กลางคืนโอ้ยคืนนี้ไม่ได้หลับได้นอนเลยก็พระพรนะในหลวงฮะสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันเลยสวดแบบไปบวชหลวงวัดหลวงพ่อสังฆานนั่นแหละเหมือนกันละสวดไปสวดสวดไปสวดไปได้หมดเลยฉันอ่ะเก่งกับสัญญาไม่ลืมนะไม่หลงนะสวดไปทั้งนั้นเลยเก่งกับสัญญาไม่หลงนะไม่หลงแล้วไม่มีหลงอะไรสักอย่างดีแล้วมีสติตลอดเวลานะอยากไปจังเลยเธอเนี่ยอยากไปดูโรงศพท่านอ๋อไม่มีใครพามาเหรอคิดว่าจะจ้างรถก็ไปสัก 2-3 พันก็จะไปให้เปล่ารู้จะไปดูเฉยๆเลยอยู่ตรงไหนล่ะอยู่บ้านอยู่ตรงไหนล่ะไม่มีใครพามาเดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวจะไปรับมา บอกลูกนะให้โทรศัพท์มาหาที่วัดเนี่ยก็อยู่ท้องหลังนี่แหละจะไปรับท้องหลังอ๋อบุญทั้งหลังท่านราชอ๋อโคราชท้องหลังอันนี้ลูกมาจากกรุงเทพเนี่ยถึงโทรให้เนี่ยเหรอลูกมาจากกรุงเทพอ๋ออันนี้ลูกมาจากถึงว่าโทรมาได้นะเก่งเนี่ยเนี่ยโยมก็เป็นสิ่งที่น่าศรัทธานะว่า90แล้วนี่ยังจำแล้วได้หมดเลยฟังเสียงแล้วไม่น่าว่า90ทั้งเสียงใสอารมณ์ดีหัวเราะตลอดเลยนะท่านบอกว่าคนถ้ามีธรรมะเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรขุ่นมองนะไม่มีอะไรขุ่นมัวในใจเลยมองอะไรมันก็เป็นสุขไปหมดเลยจิตใจบริสุทธิ์ขาวสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะไม่มีเครียดไม่มีโกรธนะเนี่ยเป็นว่าธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เพราะวันนี้เนี่ยปฏิบัติมาตั้งแต่ครูหลวงพ่อสังวานเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้โยมก็ยังปฏิบัติอยู่นะถึงบอกว่าสวดมนต์ได้หมดเลยก็ถือว่าแต่ส่วนมากก็70-90ไม่มากจะหลงครับจะหลงก็มีที่พูดถึงความหลงมีโยมคนที่ไปไอ้เนี่ยสังเวชทั้ง4เนี่ยครับอ้าวโยมมีโยมก็ถามป้าไม่ขึ้นเขาที่ชิตกูดเหรอโอ้ไปแล้วฉันไปตั้ง3ครั้งแล้วครับโยมถามว่าไปไงลูกชายมารับที่ไหนรับจังหวัดนนท์มันคนละคิดจะกูดนะโยมครับโยมขึ้นไหวไม่ไหวหรอกเอาแบกขึ้นทะเลียงเท่าไหร่ล่ะ800โอ้ยเสียดายตังค์มันแพงก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกรรมบางตายมั้ยเพราะความตนีที่เหนียวบางทีความหลงความลืมเนี่ยแกคิดว่าไปแล้วเขาคิดจะกูด3ครั้งมันคนจะคิดจะกูดนะอันนี้มันขี่เครื่องบินมาครับนั้นเนี่ยพอถึงว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันจะดีตอนที่เราอายุมากๆครับเต็มหมดเลยครับยังผมเองเนี่ยก็ปฏิบัติมาตลอดแต่ว่าสัญญามันดีมันก็เลอะเลือนครับได้หน้าลืมหลังทำงานมากๆนี่มันหลายสิ่งหลายอย่างนะบางทีเราทําอะไรนี่เราทําไปหรือยังเนี่ยครับสมมุติว่าฉันยานี่เอ๊ะฉันไปหรือยังมันนั่งนึกไม่ออกสัญญามันเสื่อมมันเป็นอนิจจังไงฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันจำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะไม่ได้ไปซีเรียสว่าโอ้ยเราเดี๋ยวนี้ทำไมความจำเรามันเสื่อมมันเป็นเพราะอะไรนออะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามาคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็จบไปแต่ว่าสิ่งที่ดีมันไม่ค่อยจำของเราเนี่ยแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันจำจังเลยเนี่ยความคิดเก่าๆไอ้ความอะไรที่มันไม่ดีมันฝังอยู่ในใจเราก็ของไม่ดีเนี่ยมันเอาออกยากของขปกเนี่ยจะทำให้มันสะอาดยากนะล้างแล้วแต่ของที่สะอาดแล้วนี่มันทำได้ง่ายนะครับขอขายครับวันนี้มีสายเข้าจากภูเก็ตยมยุพินเจริญพรเจริญพรยมยุพินเจริญพรยังอยู่ไหมสวัสดีค่ะหลวงพ่อเอาลีวิทยุหน่อยลีโทรทัศน์ลีวิทยุไม่ต้องเสียงดัง
น่าว่ามาเลยว่ายังไงว่าหนูทำไมหนูปฏิบัติไม่ได้สักทีอะค่ะทำไมไม่ได้อะได้ยังไงไม่ได้ยังไงไม่มีสมาธิเลยอะค่ะไม่มีสมาธิรู้ไหมว่าไม่มีสมาธิอะรู้ค่ะแต่บางรู้นั่นแหละก็คือตัวสตินั่นแหละรู้นะแสดงรู้ว่าเพราะไม่มีสมาธิคือโยมมีแต่สติสมาธิยังไม่เกิดก็ต้องภาวนาใช่ไหมถ้าโยมไม่รู้เลยว่าสมาธิหรือไม่สมาธิสงบหรือไม่สงบอันนั้นมันก็เรียกว่ามันโมหะความรุ่มหลงนะมันเผลอสติมีนะคะเวลาหนูสวดมนต์เสร็จแล้วมันจะแผ่เมตตาเมื่อจะแผ่เมตตาแล้วขนลุกหมดเลยทั้งตัวเลยค่ะมันเป็นอะไรคะมันปิติมันปิติไงยอมเข้าใจคำว่าสมาธิไหมเข้าใจอะค่ะแล้วที่ผมว่าไม่มีสมาธินี่มันเป็นยังไงอะมันคิดจิตมันไม่อยู่กับตัวเลยอะค่ะก็ดึงมันมาดึงมากับลมหายใจอยู่กับลมหายใจนะบางทีโยมบางคนเนี่ยบารมีเนี่ยเขาไม่ต้องมาทำสมาธิหรอกบางคนเขาดูจิตเฉยๆบางคนก็พยายามจะทำตามแบบครูบาอาจารย์เนี่ยให้ทำสมาธิแต่จริงๆสมาธิเขามีอยู่แล้วไงแต่นี่เขาไม่จะไปเจริญจิตสมาธิไม่เจริญสติเนี่ยยังไม่มีแล้วเนี่ยโยมมีไอ้สมาธิโยมมีแล้วโยมไม่ต้องทำแล้วนะโยมมันข้ามไปแล้วตัวนี้แล้วที่ว่าสงบแล้วเนี่ยเวลาโยมบอกว่ากวดน้ำแล้วขนลุกเนี่ยอันนี้นะคือจิตที่มันมีความสงบจากสมาธิไงนะคือบางครั้งโยมไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราไม่ต้องโยมดูที่จิตดูที่ลมหายใจนะหรือดูจิตนั่นแหละดูกายนั่นแหละนะมันเป็นสมาธิเราโยมใช่ไหมแต่ตัวที่ตัวมันออกไปข้างนอกก็คือตัวรู้ไงว่าเพราะว่าเรายังมีความคิดที่ส่งออกข้างนอกนะก็เป็นตรงนี้ใช้ได้โยมไม่ต้องว่าไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาเหมือนกับคนอื่นเขาก็ได้จริตมันไม่เหมือนกันคนเราบางคนเนี่ยสมาธิเกิดโดยที่ไม่ต้องหลับตาเวลาหนูหลับเองหนูจะฝันว่าเวลาหนูไม่ได้สวดมนต์สัก 3-4 วันเนี่ยหนูจะฝันมีคนมาบอกว่าให้หนูสวดมนต์ก็ถูกต้องแล้วก็จะฝันเห็นพระตลอดเลยก็ใจเราสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงจิตไม่เป็นสมาธิกับการสวดมนต์ไงโยมนะสมาธิเรามันไม่ต้องภาวนาแบบสมาธิอยู่กับการท่องบทนะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะมันเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองอ่ะพูดเจ้า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 แต่โยมนี่จิตอยู่กับคำสวดใช่ไหมมันก็เป็นสมาธินะโยมนะทำอย่างนั้นละดีไปไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีสมาธิมีแล้วถ้าไม่มีสมาธินะโยมต้องจำหนังสือไม่ได้หรอกนะถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกนะคะเราไม่ต้องไปอ่านมาหรอกต้องจำใช้จำหลวงปู่ทั้งวันก็อ่านไม่ออกนะแต่ท่านก็ทำธรรมะแต่นึกว่านั่นคือธรรมะได้ก็นั่นแหละมันจำได้ไงมันใช้ความจำไม่ต้องใช้สายตานะมันรู้ในจิตของเราเนี่ยจิตมันเข้าถึงหูมันได้ยินแล้วก็น้อมเข้ามาในใจในจิตของเรามันก็เลยเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้แต่ว่าเป็นสัญญาที่ดีเป็นสัญญาที่สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านะอิติปิโสภควาประเภทนั้นนะเวลาหนูจะคิดอะไรที่ว่าไม่ดีเนี่ยมันจะต้องสติว่าสิ่งนี้เราไม่ต้องไปคิดสิ่งนี้มันไม่ดีเราไม่ต้องคิดนั่นแหละคือมันจะลืมไปเองนะคะถูกต้องคือมันมีปัญญาแล้วโยมเกิดปัญญาแล้วนะโยมไม่ต้องนั่นแล้วปัญญามันเกิดแล้วนะฉะนั้นปัญญาเกิดแล้วสมาธิไม่ต้องเป็นใช้แล้วเข้าข้ามขั้นไปวิปัสสนาพูดลักษณะนั้นนะสมถะนี่ความสงบพอแล้วนี่โยมมันข้ามขั้นไปแล้วโยมจะไปเรียนกอไก่ขอไข่มันก็วุ่นวายใช่ไหมมันก็งงอันนี้แล้วหนูฟังใจวิทยุนะคะจ้าพอหลวงพ่อนิมนต์นะคะจ้าพยายามที่โยมทำมาดีแล้วโยมมันผ่านไปแล้วไอ้สมาธิใช่ไหมแต่นี่มันก็มาสับสนนี่อ้าวเราเคยเขียนได้กอไก่ขอไข่เขียนได้แล้วไอ้ที่เรามาเขียนอีกทำไมมันก็งงมึนๆเอ๊ะใช่ไหมมันเลือกสับสนน่ะพ่อเคยว่าผมจะกลับไปอนุบาลอีกนั่นนะมันไปมันไปมาจะเอาแต่สมาธิครับจริงๆแล้วไม่ใช่สมาธิมันต้องละเพราะมันความสงบมันพอเพียงแล้วเนี่ยพอเราติดสมาธิมันก็ติดสุขนะมันสบายเงี้ยก็ติดสุขแล้วเราไม่เกิดปัญญาแต่นิยมมีปัญญาแล้วเนี่ยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้นะครับคิดตรงนี้เท่านั้นเอง
ก็โยมบอกว่าโยมไม่มีสมาธิถามมีสติไหมโยมรู้ไหมโยมไม่สงบอรู้คือเราต้องเดินเจริญสติใช่ไหมสมาธิมันไม่ต้องแล้วตะกี้แกก็บอกเวลาคิดไม่ดีก็ตั้งสติรู้ว่านี่คิดไม่ดีต้องละมันนั่นแหละมันก็เกิดปัญญาเออมันก็เดี๋ยวพูดง่ายๆก็เป็นวิปัสสนาแต่ว่าแต่นี่มันยังไม่เข้าถึงลักษณะตายรักนิสังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็แต่ก็คือทำยังไงให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีปัญญาเกิดขึ้นนะโยมนะท่านที่บอกว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าบางครั้งติดขัดแล้วเราไม่มีครูบาอาจารย์มันจะหลงวนพายเรือยืนอ่านแต่ว่าได้แล้วด้วยในนี้ก็เป็นแนวทางอีกทางหนึ่งให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมจริงๆไม่ใช่เสียเวลาเปล่างั้นก็งมโขงนั่นเองไหมครับเอ๊ะขอไปสงสัยว่าตัวเองไม่มีสมาธิเลยนั่นแหละครับใช่ไหมแต่ว่าเรารู้หมดทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นรู้ความไม่ดีจะไม่ให้มันคิดนะครับไม่ได้ความคิดเนี่ยมันมีวันอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้หรอกแต่ว่าคิดอะไรล่ะคิดไอ้ตัวคิดเนี่ยตัววิปัสสนาใช่ไหมคิดนึกว่านึกเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้แต่นี่คนทั่วไปวันๆคิดอะไรไม่ทราบเลยมันคิดไม่รู้เรื่องเลยไปเรื่อยสามอารมณ์แต่ว่าปฏิบัติพอมันคิดคือทั้งหมดแล้วมันจิตมันยกก็มาคิดเอาอะไรอย่างที่โยมว่าเนี่ยเอาความมาไม่ดีขึ้นมาตั้งมาแล้วก็พยายามละเอาไปเนี่ยมันก็เป็นวิชาแล้วนะโยมนะ อันนี้การปฏิบัติอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารย์นะมันจะไปคล้ายๆเหมือนกับไปตามขั้นตามตอนเลยเดี๋ยวบางทีอาจจะไปเรียนรัดไปเลยมันละแทนที่จะมาอยู่หนึ่งสองสามนี่พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยพอมีครูบาอาจารย์บอกแล้วไม่ต้องไปตามขั้นตอนรัดไปเลยเรียนรัดไปเลยพอเรามันผ่านอันนี้แล้วมันก็เหมือนกันใช่ไหมผ่านคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วนะทีนี้คณิกะอุปจาระเราไม่ต้องเราเอาไปอัปปนาเลยดับสัญญาดับสังขารอะไรดับทุกอย่างเลยนะเข้าสู่ไอ้กระแสของความสงบของสมาธิที่แท้จริงแล้วทีนี้เราก็ต้องเจริญปัญญาปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาญาณนะคือต้องให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่เราคิดเรากระทำอยู่นั้นเราก็ต้องปฏิบัติไปตราบใดที่ยังมันไม่พ้นกิเลสนะก็ต้องปฏิบัติกันไปเรื่อยไปโยมอย่าไปท้อแท้ท้อถอยนะขอกราบพระบรมมิตรสายเข้าจากหัวหินโยมนุชเจริญพรฮัลโหลได้ยินโยมพูดได้เลยแล้วมาจะฟังค่ะหลวงพ่อจ้าสวัสดีวันนี้อยากถามว่าเวลาพิจารณาสุภาเนี่ยหนูต้องภาวนาพุทโธไปด้วยหรือเปล่าคะอ๋อใช่ใช่ใช่ต่อหนูขอฟังทางที่ดีนะได้ได้อีตอนภาวนาเนี่ยคือทำจิตสงบพุทโธเนี่ยเพื่อจะรวมจิตให้มันสงบเข้ามาเมื่อจิตสงบบางทีก็ทิ้งพุทโธก็หายไปก็มีแต่เมื่อยกจิตขึ้นพิจารณากายแล้วเนี่ยไม่ต้องมีแล้วบริกรรมนั้นก็รู้แต่ความจริงที่เห็นเนี่ยพิจารณาไปว่าเป็นยังไงเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเดี๋ยวสับสนมันจะคนละตอนพิจารณานี่คือวิปัสสนาล่ะจะมารู้ความจริงแต่ความเป็นจริงแต่ขั้นต้นคือต้องทำสงบไม่ได้นั่นแหละใช่เมื่อสงบแล้วใจพุทโธใจอะไรก็ได้ที่เป็นที่จะเป็นรวมจิตเราให้เข้ามาถึงตรงเนี้ยใช่พอสงบแล้วก็ยกจิตพิจารณากายก็ตรงนี้ละต่อกันมันก็อาศัยหลักภาวนาก่อนครับเดี๋ยวคุณพ่อก็สอนตรงนี้ภาวนาให้หายใจเข้านึกพุทธหายใจออกทบพุทโธพุทโธพอจิตสงบแล้วมันก็เหมือนกับโยมเมื่อกี้ที่ถามก็พิจารณาก็พิจารณาร่างกายให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงนะร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สะอาดทำไมตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าล้างตาต้องอาบน้ำชำระร่างกายเพราะมันเป็นของสกปรกเพราะร่างกายเนี่ยขับสิ่งออกของสกปรกออกจากร่างกายเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อสอนแล้วตอนใหม่ๆจะบอกไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแปรงฟันเจ็ดวันป่าทำเลยก็ทดลองดูในฝนหลวงพ่อเราจะรู้เลยว่าแล้วบางทีเราเหม็นตัวเองแล้วอึดอัดแล้วพอเลยๆมันก็ใช้ได้แต่พอเดินผ่านคนเขาทำเหม็นเราเนี่ยเรารู้สึกได้ครับไม่บางครั้งเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจริงๆมันถ้าคนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าสกปรกนะแต่ตัวเราเองจะรู้เลยไอ้นี่กลิ่นปลาคนออกเหรอแต่ที่จริงมันไม่มีหรอกแต่มันจิตมันไปรู้ว่าไอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นนิมิตเครื่องหมายว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันปากเราเนี่ยที่คนภายนอกรู้ว่ามันสะอาดแต่ที่จริงแล้วมันสกปรกใช่ครับมันรู้ด้วยจิตไงครับจิตเลยตรงนั้นจะเห็นมันรู้ด้วยวิญญาณที่เป็นสัมผัสได้ครับในช่วงนี้ของเวลาแล้วก็ขอพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจครับสาธุนะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมอ
คังชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัตินาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิสร้างไว้ถวายเป็นพุทธบูชาประดิษฐานพระพุทธภูมิทองคำและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ซึ่งปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิจะเป็นสิ่งเตือนใจศิษยานุศิษย์ด้วยธรรมแห่งกตัญญูตาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าน้ำนนทบุรีชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี559-218-6340ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่092-250-1124ตามรอยปฏิปทาหลวงพ่อสนองกตปุญโญวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2558ธรรมญาตาแดนอีสานนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนสอบถามข้อมูลร่วมเดินธรรมญาตาโทร02-496-1160ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้า 9:30 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.สวดมนต์พระคาถาอาการวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิมุนีวิหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโลวัดเขาสาลาอตุระฐานาจาโรอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาเมฆธรรมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานวัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรม
ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะก็เจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจก็วันนี้ในช่วงนี้รายการของเราก็ผลิตภูมิหลวงพ่อพระครูสมบัติลินก็ยังอยู่กับเรานะฮะ รายการนี้ก็เป็นรายการสดพนันยมสามารถโทรติดปรึกษาปัญหาธรรมะได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163แล้วก็ฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือฝากทาง SMS ได้ที่เบอร์42210804221080ครั้งละ3บาทเจอท่านโยมพบกับท่านพระฤาษีหลวงพ่อด้วยนะครับมาการพ่อก็เราก็จะขอประชาสัมพันธ์งาน5ธันวามหาราชของหลวงพ่อจะคุยดารงกฎที่ห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงก็ญาติโยมญาติธรรมที่เป็นสมาชิกของรายการธรรมะสว่างใจดูทางทีวีก็ดีรับฟังทางวิทยุก็ดีถ้าอยู่แถวละแวกใกล้ๆลพบุรีวันนี้ก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานนะจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของเราผู้ทรงคุณประโยชน์ถึงมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณแต่ปวงประชาคนชาวไทยเป็นล้มโพล้มใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราก็จัดงานนี้ยิ่งใหญ่นะมีมหรสพย้อนยุคนะย้อนยุคแบบมีลำวงมีลิเกมีลำตัดมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็พระสังฆทานก็ไปออกรวมทาน5วันแล้วก็สำคัญที่สุดก็วันที่9ก็ประมาณ9นาฬิกาทางรายการ SBB TV ของเราเนี่ยจะไปถ่ายทอดสดเป็นรายการสดถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณทัก9นาฬิกานะเป็นรายการสดแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นของช่อง11ครับเพราะเป็นนี้เป็นงานมหากุศลนะเป็นมหาทานมหาราชมหาทานเป็นคือไม่มีการใช้จ่ายไม่มีค่าเสียอะไรทั้งสิ้นเลยมีหมอรักษามีอาหารการกินทุกอย่างเลยย้อนยุคนะก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยได้ไปร่วมงานกันเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ของเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนของพวกเราทำมีสายเข้าครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมติ๋มเจริญพรบรรณาธิการท่านอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะจ้าสวัสดีหนูเรียนถามหน่อยสิคะว่าหนูเคยเรียนวิปัสสนากรรมฐานนะคะที่อื่นนะคะที่เข้าใจนะคะท่านก็สอนว่าให้ทำกรรมฐานให้ทำสมถะก่อนใช่ให้ได้วิตกวิจารปิติและสุขเอกัคตารูปถึงอุเบกขาเป็นสมาธิแจ้งชัดท่านบอกให้แนบแน่นตรงนั้นและสักพักหนึ่งก็ยกจิตขึ้นสูงสู่วิปัสสนากรรมฐานตรงนั้นนะคะแล้วหนูก็ถามว่าถ้าถึงหนูจะทำยังไงถ้ายกจิตท่านบอกว่าถึงเวลาโยมมันจะทำโดยอัตโนมัติเองมันจะไปอย่างนี้เองใช่ถูกต้องแล้วพอถึงหนูก็ยังทำไม่ได้หนูได้แค่ปิติบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดหนูก็ได้แค่นั้นนะแล้วเสร็จแล้วหนูมาฟังท่านอาจารย์ทั้งสองท่านน่ะบอกมาว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานให้ทำเพียงนิดนึงนะคะให้ได้สมาธิสักนิดนึงแล้วยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนาเช่นโดยการพิจารณากายอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยสิคะว่าการพิจารณากายเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราบรรลุตรงนั้นจริงใช่ไหมคะแล้วการที่หนูเคยปฏิบัติอย่างเก่ามาแล้วทำอย่างเงี้ยมันยังไงหนูงงค่ะค่ะท่านอาจารย์คะนะคะหนูทางวิทยุก็แล้วกันนะคะท่านค่ะขอวันนักการค่ะจ้าเดี๋ยวให้อาจารย์อาจารย์ขอโอกาส
ก็จริงๆการปฏิบัติเนี่ยถ้าทำจริงๆตามตำราที่เรียนก็จะเป็นแบบนั้นเรียงลำดับกัน แต่ด้วยความสภาวะความเป็นจริงของกรรมเนี่ยแต่ละคนกรรมไม่เท่ากันบางคนเนี่ยสามารถทำได้ไม่เท่าไหร่ก็สามารถเข้าใจในวิปัสสนาได้เลยเหมือนกับครับบารมีมีกิเลสเก่าแล้วก็มีปกติเป็นคนสงบอยู่แล้วเนี่ยเขาปฏิบัติได้เลยเพราะนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์จำเป็นตรงนี้ไงการที่มันมีรายการธรรมะสว่างใจยิ่งเปลี่ยนแบบนี้แหละแล้วบางคนเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วก็บอกก็ไม่สงบสักทีก็จะเอาแต่สมาธิครับก็เลยไม่ไปดังนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อสนองนี่จะสอนง่ายและสอนควบไปด้วยกันท่านบอกทั้งสมถะและวิปัสสนาเราทำไปด้วยกันเลยสมถะคืออารมณ์ที่สงบจะสงบลึกไปแค่ไหนก็แล้วแต่อุปจาระคณิกาอุปจาระก็อัปปนาสามระดับที่ลงไปแต่นี่ว่าถ้าวิปัสสนาก็คือไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงรู้สภาวะแล้วก็รู้กายรู้จิตตรงนี้ที่ให้เจริญสติปัฏฐานสี่นี่เองนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาไปในตัวเลยนั้นประเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็สอนอย่างนี้เสมอว่าสมาธิอย่ามากเดี๋ยวมันจะไปยึด พอประมาณพอให้เราสงบได้ถ้าจิตไม่สงบมันย่อมไม่รู้เห็นตามเป็นจริงได้หลวงปู่ว่าอย่างนั้นครับคือความเข้าใจของผมเนี่ยที่โยมถามเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะให้บรรลุเลยใจบรรลุใจครับไอ้ครั้งบรรลุนี่มันไม่ใช่ว่าทำในชาตินี้ชาติเดียวครับผมมันก็ค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำไปนิยมอาจจะใจร้อนอยากได้เห็นให้เห็นผลเลยแต่ที่จริงเราก็ต้องทำลักษณะที่ว่าเนี่ยเห็นตามสภาวะตามความเป็นจริงเห็นจริงไปบ่อยๆเห็นความเกิดความดับเนี่ยเห็นจิตของเราความเกิดความดับความคิดของเรานี่แหละมันก็ได้ปัญญาแล้วใช่ไหมจะพัฒนาขึ้นภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นใช่ก็นั่นเนี่ยขั้นตรงนั้นการบรรลุเนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะมันเองอยู่กันก็ไม่ถ้าเราหมั่นพิจารณาแล้วหมั่นตึกตรองไปเรื่อยๆนี่ก็คือการสร้างบารมีใช่ไหมสร้างบารมีไปถ้าบารมีมันเต็มเนี่ยมันจะบรรลุเองมันจะพ้นไปเองใช่ไหมแต่นิยมใครก็เอ๊ะเมื่อไหร่จะพ้นเมื่อไหร่ตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างคำว่าอย่างนี่มันก็เลยเป็นตัวกั้นใช่ครับเป็นนิวรณ์สกัดกั้นครับต้องเอาแบบหลวงพ่อว่าครับคือตั้งปรารถนาแล้วเราเดินไปใช่แล้วก็วิริยะนะทุกขมาเจตมันถึงเมื่อไหร่ก็ถึงแค่นั้นแหละไม่ต้องไปตั้งว่าปีนั้นปีนั้นชาตินี้ชาตินั้นไม่ต้องตราบใดถ้ามีความเพียรนะ7วัน7เดือน7ปี7ครบ7ชาติทำไปได้ใช่นะแต่ว่าขอให้ทำดำเนินไปต่อไปสันติสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่ใช่อยากจะบรรลุธรรมแต่ว่าไม่ทำไม่ปรารถนาที่จะทำใช่ไหมแต่ปรารถนาเราโยมเข้าใจนะง่ายๆเงี้ยมันไม่ยากเลยนะโยมทำได้เลยมีปรารถนาแต่ว่าอย่าให้คำว่าบรรลุเอาทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปถึงขนาดนั้นถึงก็ถึงมันเองก็ได้บางคนอย่างคนสูงอายุสกีหลวงพ่ออายุ90เนี่ยอยู่ทางบ้านนอกครับภาวนาอยู่นี่คนก็ดูธรรมดาแต่พอตายแล้วก็ลุกเป็นพระธาตุครับเนี่ยครับบางทีมันสำเร็จไปโดยที่ไม่มีใครรู้ใช่ครับผมเอามีสายโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากคสม.โยมหฤทัยเจริญพรค่ะหลวงพ่อค่ะสวัสดีนิมนต์ค่ะค่ะลูกอยากจะถามว่าลูกอ่ะหัดปฏิบัติอยู่ทีนี้ลูกอ่ะทำนั่งสมาธิขึ้นมาทีไรอ่ะจะง่วงหาวนะคะนิวรณ์ยังไม่ข้ามนิวรณ์ไม่เป็นไรภาวนาไปตั้งสติอย่าขาดสติภาวนาไปนะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาหนูว่ารู้ทำผิดกฎหรือเปล่าผิดกฎไหนอ่ะไม่ได้ผิดกฎหรอกมันถูกกฎเลยล่ะคือกฎที่ว่านิวรณ์มันเข้าครอบงำจิตใจของตัวเองนะความง่วงหาวนอนนิวรณ์ห้าถูกนิวรณ์นะค่ะผงไกลังเลวิตกวิจารนะหดหูท้อถอยนะอาฆาตพยาบาทกามราคะอันนี้แหละนิวรณ์ห้ามันเข้าครอบงำจิตใจแล้วแต่เราก็ต้องอาศัยสติมากๆเลยนะตอนนี้ภาวนาเนี่ยถ้าโยมนั่งแล้วมันนิวรณ์เข้ามันหลับโยมก็อย่านั่งให้ข้ามันลงไปนั่งภาวนาแล้วนั่งได้แต่ให้ลืมตาไม่ใช่หลับตาทีไรก็หลับก็หลับนิวรณ์ก็ครอบงำจิตใจก็ไม่ข้ามันลงนะแต่ต้องเปลี่ยนเอ้าถ้ามันนั่งลืมตาแล้วมันยังง่วงก็ยืนนี่ก็บอกมียืนเดินนั่งนะฝนท้ายถ้านอนมันไม่ไหวยืนนอนก็ให้มันหลับไปก่อนครับพอตื่นขึ้นมาตั้งสติใหม่ครับแต่พอจะนอนดีก็ไม่หลับไม่หลับอันนี้นิวรณ์มาเรียกมารประจนนะโยมนะเนี่ยเลยอย่างเงี้ยมีแค่ง่วงเหงานอนนะมีแค่ง่วงนอนอย่างเดียวเหรออย่างอื่นมีเปล่าใช่อย่างเดียวค่ะอ๋อในเราทำอย่างที่จะมาว่าเลยนะเออลืมตาลืมตาภาวนาก็ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีเลยครับ
นี่ก็เป็นหลายคล้ายๆเหมือนหลายปัญหาในลงมือทำก็จะรู้ใช่และนี่ญาติโยมที่ฟังอยู่ก็ดีที่ชมอยู่ก็ดีถ้าตัวเองกำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยไม่ต้องถามมาครับใช่เลยเราเป็นอย่างนี้ใช่แล้วครับมันก็เกิดประโยชน์ฉะนั้นธรรมะสว่างใจเนี่ยหลวงพ่อถึงให้ทั้งพุธพฤหัสศุกร์เสาร์4วันเลยเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยได้มีโอกาสถามปัญหาสมัยก่อนหลวงพ่อท่านมาตอบเองแล้วก็มีพระคอยมาเป็นเหมือนกับเราผมมาก่อนท่านต้องออกไปข้างนอกนะครับไปสถานีเนี่ยเดินทางไปไกลต้องไปสอบให้ก็ผมไปกับท่านมื้อแรกเลยตีสองจังหวัดตีสองกว่าจะกลับมาประมาณ7โมง6โมง7โมงนะแล้วก็ต้องไปสดไปเสร็จแล้วก็ไปอัดเทปมาอัดเทปแล้วก็มาถ่ายเทปมาเอาก็ปี้เทปแจกจ่ายโยมแต่ตอนนั้นเป็นอะไรที่มันลำบากยากเย็นนะตอนหลังนี่เขาก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องไปหรอกหลวงพ่อจะได้ไปทำกิจอื่นก็ส่งเป็นเทปไปนะโอสมทนี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแล้วตอนหลังเราก็ไปเช่ายานเกาะมั่งพอเรารายการเราดีๆพวกก็ขอคืนให้คนอื่นเขาให้เพลงเขาแล้วเราก็ไปเจอประเทืองมูลนิยะอะไรนะมูลนิยะตะพันมูลนิยะตะพันที่เป็นคนตาบอดก็ให้รายการของที่อยู่มาหลวงพ่อก็รับมาก็เนี่ยก็เลยเผยแผ่ไปตลอดแล้วผลสุดท้ายท่านก็บอกว่าเราน่าจะมีของเราเหมือนกับสมัยก่อนเราเผยแผ่เรื่องสวดมนต์แปลนะแล้วก็พิมพ์จ้างก็พิมพ์หนังสือท่านบอกว่ามันพิมพ์ครั้งหนึ่งก็เป็นแสนๆแล้วญาติโยมก็ต้องการกันมากงั้นเราก็ตั้งเป็นโรงพิมพ์ของเราเลยดีกว่าถ้าเราตั้งเป็นโรงพิมพ์ณปัจจุบันนี้โรงพิมพ์เราก็ปิดไปแล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมเสียหายหมดเลยเครื่องเขียนไม่ได้หรือเราก็ตั้งเป็นสังฆทานนิวแต่ก่อนนี้เป็นหนังสือวารสารธรรมะถวางใจออกเดือนต่อเดือนตอนหลังนี้ก็ติดขัดด้วยก็ล่ามั่งอะไรมั่งมันคือการทำหนังสือนี่มันต้องใช้บุคลากรครับอย่างไม่ใช่ง่ายการที่จะเขียนพระล่ามในนี้ว่าต้องมีบรรณาธิการต้องมีหลายอย่างก็ค่อยๆยุบไปจนตอนหลังนี้เหลือสังฆทานนิวจากที่ออกเดือนละครั้งก็ตอนนี้จะสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งมันก็ค่อยเหมือนธรรมะท้องใจแต่ว่าเราไม่ได้พิมพ์เองนะเราก็ให้ลูกศิษย์ลูกหานะพิมพ์ให้ก็พยายามเผยแผ่ทุกด้านเนี่ยในสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็เป็นนะกับขอการกับปณิมิตรเข้าจากนนทบุรีโยมติ๋มเจริญพรฮัลโหลเจ้าได้ยินจ้ะฮัลโหลค่ะจ้าว่าไงโยมมนัสการค่ะท่านอาจารย์นะคะจ้าขอถามต่อได้ไหมคะได้ไม่มีปัญหาค่ะว่าค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือเมื่อกี้หนูฟังแล้วค่ะก็หนูจะปฏิบัตินะคะปฏิบัติอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านน่ะสอนนะว่าให้พิจารณากายให้มีสมาธิเพียงนิดนึงหรืออะไรเงี้ยแล้วจะพิจารณากายอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ลองอธิบายให้หนูฟังสิคะว่าการพิจารณากายเนี่ยค่ะพิจารณากายอย่างไรที่เคยฟังแต่ที่คนเขาถามท่านอาจารย์ว่าดูรูปให้เป็นซากสุนทรศพอย่างนั้นนะคะแต่หนูอยากฟังจากน้ำเสียงของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจะอธิบายหน่อยนะคะก็นาทีนะคะท่านหนูวางแล้วนะคะก็จริงๆอยู่นนทบุรีนี่น่าจะมาวัดสังฆทานละครั้งเราจะมีการสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์วันพระหลังจากนั้นถ้าโยมทำเนี่ยเจริญสติทำสมาธิสั้นๆ5นาที10นาทีก็ได้การเริ่มต้นจากการมานั่งรู้รูปเราที่นั่งนั่งแล้วรูปนั่งเสร็จแล้วก็บางทีนั่งเฉยๆก็นึกไม่ออกก็เห็นลมหายใจก็ดูลมหายใจก็ได้มันก็เป็นอีกวิธีนึงพอดูลมหายใจไปสักเดี๋ยวก็จิตก็สงบพอจิตสงบแล้วตอนเนี้ยก็สงบให้รู้ว่าความสงบกายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงแล้วก็รู้เฉยๆแต่พักนึงก็จะออกจากความสงบก็เริ่มคิดนู่นคิดนี้ท่านบอกว่าจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยเป็นจิตควรกับการงานเป็นจิตที่เป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยทีนี้กรรมฐาน5เนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้มาท่านบอกว่าตัวนี้แหละเราหลงมันอยู่เราหลงว่าผมเนี่ยสวยขนต้องสวยเล็บฟันหนังต้องสวยทีนี้ทําไงจะมารู้ว่ามันเป็นปฏิกูลไม่งามไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะท่านก็บอกให้พิจารณาดูว่าผมเราอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็งอกมาอย่างไรแล้วถ้าลองปล่อยไว้3วัน7วันไม่ต้องชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วพี่นางเนี้ยแล้วก็ขนก็เหมือนกันขนทั่วร่างกายเราเป็นยังไงถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ทำความสะอาดก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลมาหมักหมมแล้วก็กินเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่น
พิจารณาก็พิจารณาไปฟันเป็นยังไงลองไม่แปรงฟันแล้วเป็นยังไงแล้วเล็บเป็นไงแล้วค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆทำคิดนี่เขาเรียกว่าวิจัยในกายแล้วนี่แหละเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเราจะรู้เลยอ๋อคนเราก็เหมือนกันแค่นี้เลยมนุษย์มีสภาวะแบบนี้เหมือนกันหมดเลยไม่มีใครวิเศษกว่าใครเมื่อจิตรู้ตรงนี้ได้เนี่ยบางทีปิติก็เกิดแล้วเพราะจิตเรามีวิตกมีวิจารแล้วตอนเนี้ยวิตกคือวิตากะคือความตึกคือนึกขึ้นเป็นสตินั่นเองวิจาระคือความตองก็วิจารณญาณก็อยู่ในกายเราทั้งหมดแต่เมื่อมีตรงนี้แล้วเนี่ยปัญญาก็เกิดแล้วเมื่อมีวิตกมีวิจารก็คือมีสติมีสัมปชัญญะเกิดเนี่ยสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นมาก็จะเกิดรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงว่ากายเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเราไม่มีอะไรเราจะไม่รู้จะไปโกรธอะไรใครละเราก็สอนอย่างนี้ให้แยกกายแยกตรงนี้ขันห้าครับอาการตอนนี้สองดูว่าเนี่ยมันเป็นยังไงผมเอาพิจารณานะครับผมสั่นผมยาวแล้วก็เอาผมออกมากองครับขนออกมากองเอาเล็บออกมากองเอาหนังออกมากองเอาฟันออกมากองแล้วก็เอากระดูกเอาเนื้อเอาเอ็นครับคือพูดง่ายอาการ32ภายในร่างกายของเรานี่แยกออกมากองเป็น32กองครับแยกออกแล้วพิจารณาว่าสิ่งนี้มันเกิดได้ครับด้วยอะไรครับน้ำเราก็แยกไว้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลน้ำลายน้ำมูดน้ำขูดอะไรต่างๆถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วเราเรียกว่าอะไรบุคคลคนใช่ไหมครับถ้าถามว่าคนเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรครับผมจะเรียกว่าคนได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมผมสุดท้ายรวมไปแล้วแยกออกไปแล้วปุ๊บเราก็เอามารวมกันอีกทีครับให้มันเข้ารูปเดิมก็คือกายของเราเป็นคนครับผมได้รู้สภาวะตามความจริงว่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟครับผสมมันได้ธาตุทั้ง4ครับใช่แล้วก็มันมีธาตุรู้อีกอันนึงธาตุรู้ของมันตอนนี้เราก็เห็นตามสภาวะความจริงว่าบุคคลเราเขาแล้วก็สัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเนี่ยแล้วก็แยกเป็นชิ้นส่วนเป็นส่วนมาครับไอ้ที่ว่าชื่อเราเนี่ยเป็นชื่อว่าเราเนี่ยตรงไหนชื่อเราผมเป็นชื่อเราไหมคนเป็นชื่อเราไหมเล็บเป็นชื่อเราไหมหนังเป็นชื่อเราไหมฟันเป็นชื่อเราเปล่าเนี่ยยมพิจารณาไปเรื่อยๆว่ามันจะดูสภาวะตามความเป็นจริงปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดครับฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นพิจารณาถ้าไม่หมั่นพิจารณาก็เหมือนกับมีดที่มันอยู่ในฝักมันไม่ได้มาเอามารับมาฝนมันก็ทำอะไรไม่ได้จะไปฟันอะไรก็ไม่ขาดนะทำให้เราบางทีมันรำคาญใจมันคาอยู่ในใจเอ๊ะทำไมมันไม่ละไม่วางไม่ตัดอะไรก็ได้เพราะปัญญามันยังไม่แหลมคมปัญญามันเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนไงต้องใช้ต้องประจำใช่ทีนี้สมาธิเนี่ยถึงบอกว่าครูบาอาจารย์บอกไม่ให้ติดสมาธิเพราะสมาธิมันพอมีสมาธิมันไม่คิดอะไรสงบมันสบายใช่ไหมครับแล้วมันเกิดปัญญาไหมครับไม่เกิดครับแล้วเราจะมีสมาธิอยู่ได้ตลอดเวลาไหมใช่ไหมเมื่อไม่มีสมาธิได้ตลอดเวลาเราก็ต้องใช้ตัวปัญญาจากสิ่งที่เราเห็นนี่แหละจากที่ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสแล้วก็อารมณ์โผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ที่มาในจิตใจเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยเขาหมั่นพิจารณาขึ้นไปนั่นก็จะดีเองนะแต่ว่าถ้าเราสงสัยแล้วเราไม่พึ่งปฏิบัติมันก็ถามยังไงก็ยังไม่หายสงสัยมันต้องลงมือปฏิบัติไปด้วยแล้วมันจะช่วยให้กระทั่งเหมือนกับที่ว่าทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติไปด้วยไงศึกษาในเรื่องของกายปริยัติก็อย่างที่ผมว่านี่ใช่ไหมเอาผมเข้าขนออกมาเป็นปริยัติให้เราศึกษาและปฏิบัติคือลงมือทำให้เห็นจริงจิตตามนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทผลสุดท้ายก็เกิดให้ความสงบขึ้นภายในจิตใจเมื่อความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วทีนี้ก็ยกจิตขึ้นมาอย่าเรียกว่ารู้สมมุติแล้วตอนนี้พอรู้สมมุติเราละสมมุติได้ก็เนี่ยวิมุตติโยมก็จะหลุดพ้นได้แล้วบรรลุตรงนั้นมันเป็นแค่สมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายว่าเป็นมนุษย์ว่าเป็นสัตว์แต่ที่จริงแล้วถ้าเรารู้ตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็หลุดพ้นไปจากสภาวะนี้เป็นของสมมุติเป็นธาตุสี่สมมุติว่าเป็นเราสมมุติว่าเป็นเขาสมมุติว่าเป็นผัวเป็นเมียเป็นทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเรารู้จักทำจิตให้เข้าสู่วิมุตติก็คือสภาวะความเป็นจริงเห็นความจริงร่างกายของเรานี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นความเกิดดับภายในจิตใจของเราให้รู้เรื่องรูปเรื่องนามอะไรอย่างต่างๆดังนั้นญาติโยมทำไปแล้วเนี่ยเมื่อสงสัยแล้วถามแล้วก็ลงมือปฏิบัติ
ผมพอเข้าใจนะโยมเนาะจะให้หาสงสัยก็มาพระสังฆทานใช่โยมอยู่ใกล้ๆนี่นะก็มาถามพระอาจารย์ญาณชัยเนี่ยบวชนี่ก็มาก็ทุกวันเลยใช่มีบวชกันทุกวันเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ไปเข้าคอร์สสมาธิแต่สองเดือนนี้เรางดวันที่7วันนี้เราก็บวชพระ17รูปแล้วก็สามเณร1รูปอ๋อเขาพอดีมีคอร์สพระวันที่1ก็จะไปวันน้ำเขียวคือหลวงพ่อท่านมีนโยบายว่าวัดสังฆทานเป็นวัดใหญ่แล้วก็ความสงบที่แท้จริงคนที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะมีข้ออ้างว่าไม่สงบบ้างอะไรบ้างท่านก็เลยหาข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นก็เลยเอาวันน้ำเขียวเป็นที่ปฏิบัติเข้าคอร์สสมาธิของพระอาจจะเป็นต้องรู้ทุกอย่างว่าเราจะทำไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าจริงเลยไปบิณฑบาตกับชาวบ้านแล้วก็มีครูบาอาจารย์ไปอบรมแล้วก็เน้นเรื่องสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมยืนเดินนั่งนอนในวันที่7ผมก็จะไปเปิดคอร์สแล้วก็วันที่9ก็จะไปงานของหลวงพ่อหลวงกฎก็ท่านนิมนต์ไว้ให้ไปร่วมงานเขาจะเอาทีวีของเราไปถ่ายทอดช่วงเช้าแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดค้างไว้ว่าญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆนะพอมีเวลาเพราะว่าท่านจัด5ถึง9เนี่ยเริ่มงานตั้งแต่9นาฬิกานะโยมไปก็ยังไม่ต้องไปหาอะไรทานหรอกไปหาอะไรทานที่งานท่านน่ะมีของแบบบ้านนอกของแบบงานวัดของโบราณนะคือย้อนยุคให้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยงานวัดเขามีอะไรบ้างครับเห็นวัฒนธรรมไทยแต่วัฒนธรรมไทยนี่ไว้ว่าเราก็อยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็มีพระเทพไหว้พระพรด้วยให้เขียนใบโพถวายพระพรกับในหลวงแล้วก็แฝงไว้ที่ต้นโพก็ผมไปคราวนั้นผ่านไปเฉยอย่างนี้ไม่ได้เข้าไปก็เป็นสถานที่ที่กว้างขวางพออยู่นะตอนนั้นเราต้องหาที่ต้องมีที่ก่อนก็เคยท่านก็เลยเนี่ยให้เราเนี่ยได้เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของดินแต่ของแผ่นดินเราจะได้มีที่อยู่ที่กินของเราไม่ลำบากไม่ยากนะครับเป็นงานที่พิธีแรกผมว่าทำวันเดียวแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มันคล้ายๆจัดเวทีอะไรที่ใหญ่โตโมโหฬารแต่วันเดียวเสร็จแล้ววันที่9คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันเกิดของท่านเดือนวันที่9เนี่ยท่านก็เลยทำให้พร้อมทีเดียวเลยครับผมขอการกับปฏิมิตรใส่เข้าจากมหาสารคามยมกลอยใจเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่องามๆทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าคือโยมอยากถามแล้วแต่ฟังทางวิทยุจ้าสติมันเป็นลักษณะที่มันใช่สติหรืออะไรก็ไม่รู้ เวลามีเขาแบบเป็นมันไม่ตกใจนะจ้ามันไม่ปลุกใจแล้วก็มันนิ่งๆเขาแบบวายๆอะไรต่อเมื่อไรแบบระดับนี้แต่เขาทำไมโยมไม่ตกใจก็ไม่รู้ก็มันมีตัวรู้แล้วก็มันมีตัวอุเบกขาไงคือมีตัวรู้แล้วตกใจแล้วก็เป็นนิ่งนะจ๊ะก็วางเฉยไงคือคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยพออะไรหน่อยมันก็จะสะดุ้งผวาตกใจนะใครเห็นว่าไม่ได้ตกใจจ้ะแล้วก็คือมีสติไงฟังอย่างอื่นไว้เป็นฟังธรรมะนี่มันมีความสุขมีความสุขในมันมีมิติในการที่ได้ฟังใช่มันมีแล้วก็มันถูกทุกคำแม้หลวงพ่อก็ดูแล้วความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิใช่ได้หลวงพ่ออยากให้นี่แหละดูนานๆแล้วบางทีเวลาฟังธรรมะท่านพูดถูกแล้วก็ปิติปิติน้ำหูน้ำตามันไหลเป็นน้ำตาความปิติจ้ากับนมัสการงานเจ้าค่ะจ้าจะเรียนในธรรมนะก็ถือว่าเป็นที่ได้สมาธิแล้วแต่ไม่อย่างคือมีสมาธิแล้วมีสติด้วยแล้วก็มันวางเฉยอุเบกขาไงครับคือการจะทำอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนเสียงดังก็ได้ไม่เดือดร้อนแม่เอ๊ะทำไมคือไม่ครับมันบางคนเนี่ยมันไม่ตกใจแต่ว่าที่ทำไมมาทำเสียงให้ดังครับมันมียังมีครับใช่ไหมใช่คือมันไม่ตกใจหรอกแต่ว่าเอ๊ะทำไมเสียงดังแต่นี่ไม่ครับว่าวางเฉยไงครับคือมีสมาธิมีสติ
แล้วก็มีตัวปัญญาเมื่อไปมีสมาธิไอ้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มันก็ยังลงสู่เวขาวางเฉยครับแล้วก็ยินดีไม่ยินร้ายนะแต่ที่โยมปราบปื้มในการได้ยินได้ฟังธรรมก็คือเหมือนกับปิติในการฟังธรรมครับธรรมะมันเกิดเรียกว่ามีสติบันเทิงธรรมอยู่บันเทิงจิตใจล่าเริงบันเทิงอยู่ในธรรมไงจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวครับนะเมื่อฟังธรรมะทีไรมันก็มีปิติอันนี้มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งกับการที่เราได้ทำสมาธินี่ครับสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอย่างนี้ไม่มีมันเป็นนิรามิสุขนะครับสุขที่ไม่ต้องเจือปนอะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ขอให้ทำใจสงบให้นั่งสมาธิภาวนาเจริญภาวนาไม่ต้องเอาอิงอะไรมาอิงที่หูที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะมันอิงด้วยลมหายใจของเราทีแรกนั่นเองพอใจสงบแล้วนี่ผมอะไรมันก็เป็นสุขหมดเลยเหมือนกับยายที่แต่90อ่ะหัวเราะตลอดเลยดีตลอดครับถ้าฟังเสียงเนี่ยไม่มีเสียงแบบว่าเป็นคนที่จะอิดโรยเสียงใสมากเสียงใสนะครับผมเนี่ยคือบอกธรรมะเนี่ยมันบางคนบางรายก็เลี้ยงร่างกายครับถ้าเขายังมีอายุเขาอยู่ครับแล้วยิ่งถ้ามีธรรมะด้วยเนี่ยมันยิ่งยืดอายุไปครับอย่างเมื่อโยมสิริที่ไปเนี่ย84นะยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงเลยเนี่ยไม่บอกนะว่าถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าอายุ80กว่าครับคนธรรมดาก็เลยกระย้าวแกว่ายังไงก็อย่าเพิ่งขี้เกียจหายใจนะปีหน้ามาใหม่นะแกก็เป็นคนอารมณ์ดีคือคนมีธรรมะเนี่ยมองอะไรมันดีไปหมดเลยนะแต่ไม่เคยเสียหน้าไม่บึ้งไม่บูดใครจะมาก็ได้รถจะมาช้าก็ได้จะนั่งตรงไหนก็ได้ใครจะทำอะไรมันดีไปหมดมันวางเฉยหมดแต่คนเราทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายก็เพราะมันไม่วางเฉยกันใช่ไหมแค่มองหน้ากันหน่อยเดียวแค่ถ้าเมืองแขกนี่ถ้ามาอยู่เมืองไทยแต่มาผมคิดว่าฆ่ากันตายแน่แน่แค่ขับรถบีบแตรไล่หลังอย่างนี้โอ้แขกก็ตนนี้ตายกันเกินถนนเลยนี่แขกนี่เขาถือเรื่องธรรมดาถึงบอกว่าอยู่ประเทศอินเดียนี่เขาอุเบกขามากยิ่งกว่าเราเนี่ยครับเราจะได้บรรยายตรงนี้เลยครับใช่เห็นแต่เราเป็นเมืองพุทธทำไมใจร้อนกันจังเลยใจเร็วใจร้อนใจร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คล้ายเหมือนกับว่าเป็นพุทธแบบสมโนครัวครับแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องปล่อยวางส่วนมากเรียนรู้ก็เรียนยึดกันนะครับมันมีเมตตาไม่ได้เรียนปล่อยกันใช่มีเมตตาแต่นี่คนเราไม่มีเมตตาครับแต่เมตตาแบบตัวเองพวกพ้องกันนั่นเองท่านถึงบอกต้องมาภาวนาภาวนาถือว่าเป็นเมตตาภาวนาครับเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วสังคมตอนนี้เด็กวัยรุ่นก็ไม่รู้จักครับศาสนาแล้วดังที่ไม่ได้คุณพ่อว่าเป็นสังคมเองกับตัวอยู่แต่ตรงหน้าจอใช่ไม่สนใจใครแล้วพ่อแม่ไม่สนใจไม่เคยดูแลพ่อแม่ว่าจะได้กินข้าวกินน้ำไหมพ่อแม่จะมีสุขมีทุกข์ไหมไม่สนใจนะพอนั่งรถปุ๊บก็เอาแล้วก้มหน้าใส่หูแล้วพอลงดีโรงเรียนเขาบังโรงเรียนเขาบังคับไม่ให้ไปแล้วแต่ว่ามีเวลาแล้วมันจะเป็นสังคมที่เหมือนกันทั่วโลกนะผมไปทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยทุกคนจะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทุกคนจะต้องมาขีดมายึดมายักมากดอะไรเนี่ยมองไปเนี่ยนั่งรถไปมองปุ๊บมีแทบจะทุกคนเลยที่ต้องทำลักษณะอาการแบบนี้บางคนก็เอาอะไรอุดหูฟังเสียงด้วยตาก็ดูด้วยหูก็ฟังแล้วก็จิ้มอะไรของเขาก็ไม่รู้บางคนนี่พิมพ์เก่งนะจิ๊กจัก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 ตัวเล็กๆนี่ไม่พลาดเลยนะผมก็ลองพิมพ์เนี่ยขนาดค่อยๆนี่มันยังพลาดเลยบางทีส่งข้อความบางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นภาษาอะไรเขาโยมก็ถามว่าหลวงพ่อส่งอะไรมาคือเดี๋ยวนี้เราใช้การสื่อสารแบบไม่ต้องคุยกันไงเนี่ยมันประหยัดสตางค์ด้วยถ้าคุยกันแล้วมันมากเรื่องนัดกันนะวันนั้นวันนั้นเจอกันนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เราเกิดไปพิมพ์ผิดเข้าอีกอ้าวเราถามว่าพ่อวันไหนกันแน่นี่แต่ว่าคนที่ชำนาญนี่โอ้โหแจ๊กแจ๊กแจ๊กเลยนะพิมพ์นะเก่งมากเลยอันนี้ก็คือหมายว่าเขาใช้ของทุกวันทุกวันเขาก็ชำนาญหลับแทบว่าหลับตาจะจิ้มได้เลยแต่เสร็จแล้วเขาก็ถูกเขาก็มาทางนี้เนี่ยเราปฏิบัติกันเนี่ยเขาก็บอกเขาทิ้งหมดเลยเขามาฝรั่งหลายคนครับเขาบอกเขาแมวแล้วอย่างนี้เขามาอยู่อย่างนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบมันก็ถึงจุดอิ่มตัวเขาใช่เข้าใจตรงแต่อย่างเราเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้มีที่สิ้นสุดสุดที่ไหนสุดที่ใจของเราใช่สุดที่ความคิดของเราไม่ใช่ไปสุดที่คนอื่นนะไม่ใช่ไปหยุดที่คนอื่นหยุดที่ตัวเราเองหยุดการกระทำของตัวเราเองเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันที่มันทุจริตเนี่ยทำให้มันสุจริตเนี่ยนะพูดดีๆกับพ่อกับแม่คิดดีๆกับพ่อกับแม่ทำสิ่งดีๆกับพ่อกับแม่กับญาติกับพี่กับน้องเราเนี่ยได้ทำให้เราเนี่ยมันมีบุญครับไปก็จะเลยงอกนะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากเชียงใหม่โยมติ๋มเจริญพร
ค่ะสวัสดีนมัสการค่ะสวัสดีกราบเรียนถามหลวงพ่อไพรินค่ะชอบหลวงพ่อไพรินมากเพราะว่าโยมเคยโทรเข้ามาถามหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะแล้วก็จะชอบตรงที่ว่าในสมัยก่อนที่ท่านปฏิบัติมาค่ะมันตรงกับโยมหลายเรื่องตั้งแต่นิมิตไปเห็นโน่นเห็นนี่ตอนนี้โยมไม่ติดนิมิตไม่อะไรแล้วไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังไงอ่ะก็อยากจะฟังเรื่องจิตระเบิดบ้างค่ะเพราะว่าโยมเชื่อแน่ว่าหลวงพ่อนี่จิตต้องระเบิดแน่เพราะว่าของโยมนี่ตั้งแต่ฟังมายังไม่เคยมีใครถามเรื่องเกี่ยวกับจิตระเบิดนะคะแล้วทีนี้โยมจะถามเรื่องการบวชอะค่ะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนโยมเคยปฏิบัติที่วัดสังฆทานนะคะแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วมาดูแลคุณแม่แล้วตอนนี้แม่เสียแล้วได้4เดือนกว่าๆตอนแรกก็แม่เสียใหม่ๆก็คืออยากจะบวชมากแล้วขณะนี้ก็คือเหมือนจะพร้อมแล้วก็ไม่พร้อมเหมือนไม่พร้อมก็พร้อมตอนนี้ก็คือฟังที่หลวงพ่อพูดว่าให้รับที่มีดให้รับที่ใจให้บทที่ใจโยมก็พยายามฝึกอยู่นะตอนนี้โยมก็พยายามทำอยู่ค่ะแล้วทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะโยมสนใจมากในเรื่องธรรมญาตาวันที่20นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปโยมอยากไปมากจิตอยากเนี่ยจะเข้ากรุงเทพวันที่7เนี่ยค่ะแล้วจะอยากจะไปร่วมแล้วทีนี้โยมกลัวจะเป็นภาระของทางคณะเนี่ยอยากจะถามขั้นตอนการจะไปนี่เป็นยังไงคะถ้าไปแล้วไปไม่ถึงเพราะว่าโยมร่างกายก็58แล้วนะคะก็คือมีโรคประจำตัวด้วยแต่ว่าไม่ได้รักษามาเป็นปีแล้วนะคะคือเป็นเบาหวานความดันหัวใจอะไรเหมือนกันไม่รักษาเลยค่ะใช้ธรรมะอย่างเดียวก็คือกลัวจะเป็นภาระของทางคณะอะค่ะก็ไม่เป็นไรโยมจะฟังทางทีวีนะคะกราบเรียนกราบนมัสการค่ะก็เดี๋ยวจะตอบเป็นข้อๆที่จำได้ที่ไม่สับสนหลายข้อ คือจิตระเบิดเนี่ยไม่เข้าเราภาวนาไปพอจิตมันสงบปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดแสงสว่างเกิดความรู้ความมีอะไรเกิดปิติอะไรลักษณะแบบนั้นเลยนะคือเราอธิบายมันยากนะยากที่อธิบายมันต้องเกิดเองรู้เองใช่ไหมนั่นนะครับเพราะว่ามันก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านว่าเนี่ยพอท่านเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันระเบิดเหมือนกับกายนี่มันแตกออกไปเลยนะมีแสงสว่างนะแล้วเรื่องนี้ความรู้ความเห็นนี่มันเกิดขึ้นเลยครับนะเป็นแบบมันเป็นลักษณะของการประพฤติการปฏิบัติคือมันปล่อยวางได้นะแต่ถ้ามายังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่ารู้ไม่ใช่คล้ายๆมันระเบิดแต่ว่ามันยังไม่หมดกิเลสครับผมนะมันไม่ใช่หมดกันง่ายๆนะครับมันก็คล้ายๆก็ว่ามันเป็นนิมิตมาให้รู้ว่าจิตเราก็ถึงธรรมแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันแตกเป็นเสียงๆเลยนะพอแตกเป็นเสียงแล้วเนี่ยมันจะเห็นความสว่างว่างครับเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านบรรลุธรรมเนี่ยมันร่างกายมันระเบิดไปหมดเลยเป็นโลกธาตุมันเหมือนกับโลกธาตุแตกไปงั้นนะทีนี้ลักษณะของการระเบิดเนี่ยความเข้าใจของธรรมะคือโยมคงลักษณะที่ว่าจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันตัววิปัสสนาตัวรู้แจ้งเห็นจริงมันเกิดขึ้นมันเป็นนิมิตหมายคือว่าโอ้นี่เราเข้าถึงธรรมแล้วนะมันเป็นเครื่องหมายนะโยมนะเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีอาการลักษณะที่มันบอกใครไม่ได้หรอกมันต้องรู้ด้วยตัวเองด้วยตนเองเป็นปัจจตังนะโยมนะธรรมะก็จะพูดลักษณะที่ว่าสั้นๆว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ในความเข้าใจธรรมะคืออย่างนี้ของโยมก็คืออย่างของโยมเป็นแต่ว่าหมายความว่ามันเป็นจากพลานิสงส์พลาเป็นผลของที่เราประพฤติปฏิบัติอานิสงส์ที่เราประพฤติปฏิบัติพูดง่ายๆมันก็เป็นนิมิตอันหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ย เมื่อรับสู่กระแสธรรมเนี่ยมันก็จะระเบิดแตกเป็นเสียงๆไปเลยมันไม่มีอะไรเลยสภาวะของนิจังทุกขังอนัตตาเป็นสภาวะอาจจะเป็นจิตกล่อมกันใช่ที่มันแตกกายกับจิตพร้อมกันแตกไปออกเป็นนิมิตหมายนะอาตมาก็อธิบายสั้นๆตรงนี้แล้วเรื่องธรรมญาตาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเป็นภาระโยมเดินได้กี่วันนะได้เท่านั้นมีรถรับส่งเท่านั้นไม่เหมือนกับเดินอินเดียแต่อินเดียเราจะไปส่งเครื่องบินตรงไหนไปส่งรถขึ้นไหนอันนี้เมืองไทยโยมเดินได้3วันคิดว่าเอา3วันนี้เราเดินได้เอาเดินต่ออีก2วันเป็น5วันแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะเราก็มีมดมีหมอนะพาไปหาหมอพาไปพักพาไปผ่อนหรือว่าโยมจะกลับบ้านก็ได้คือ
โยมต้องสมัครเพื่อจะต้องรู้จำนวนเมื่อสมัครเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องรองเท้าเรื่องเต็นท์เรื่องของใช้ไฟฉายนะสบู่ยาที่ฟันอะไรเอาไปแล้วก็แพ็คเป็นกระเป๋าเราไม่ต้องให้แบกหรอกถึงเวลาก็เดินเดินเสร็จถึงเวลาก็กินก็ฉันเสร็จแล้วเดินเดินก็ถึงเวลาก็ไปกางเต็นท์นอนนะแล้วทีนี้โยมเดินได้กี่วันก็แล้วแต่นะบางคนนี่อาจจะคิดว่าเดินวันที่20ยังไม่พร้อมอาจจะตามไปเดินกลางทางมีรถก็พาไปตรงไหนที่ว่ามันมีเครื่องบินเราก็นั่งเครื่องบินกลับหรือนั่งเครื่องบินไปเจอกันเพราะมันมีโปรแกรมอยู่แล้วนะฉะนั้นเส้นทางไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโยมอย่าไปห่วงมันเพราะตมาก็เป็นอย่างที่โยมเนี่ยแหละเป็นหมดเลยแต่ว่าเราก็ใช้ธรรมโอสถบ้างใช้ยาบ้างแต่ว่ายาทางโรงพยาบาลยาแผนปัจจุบันนี้ไม่ได้ฉันนะก็ใช้ทำจิตทำใจแล้วเชื่อว่าเราเกิดมามันก็ต้องมีโรคด้วยกันทั้งนั้นน่ะแต่ว่าเราก็อยู่กับมันไม่กังวลกับมันเพราะที่ว่ามีทุกข์ก็อยู่ทุกข์ให้มันได้มีโรคก็อยู่กับโรคให้ได้กันแล้วกันนะพึ่งพาอาศัยกันซึ่งกันและกันนะโยมนะดังนั้นโยมไม่ต้องเป็นห่วงอาจจะเผลอๆเดินแล้วหายโรคเลยนะเหมือนกับเด็กช่างกล้องที่ไปเป็นโรคเกาต์พอไปเดินปุ๊บกลับมาบอกโรคเกาต์หายเลยมีอานิสงส์อีกเพราะว่าการเดินครั้งนี้จะเป็นที่เป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเราไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านได้แล้วก็อาศัยนี่แหละสิ่งที่เรามีเนี่ยกายของเราที่มีกำลังวังชาอยู่พอไปได้อยู่แล้วมันเป็นพลังศรัทธาของพวกเรานะพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมช่วยกันสร้างบารมีเป็นขันติบารมีเมื่อเราให้พลังหรือว่าให้พละพลังเราก็จะได้พละกำลังกลับมาแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งยืนนานอยู่กับลูกหลานชาวพุทธไอ้ชาวไทยอยู่ตลอดไปเป็นร่มโพร่มใสอันใหญ่ของเราใครจะได้อาศัยร่มโพบังหลอดบังแดดบังร้อนบังฝนก็อาศัยร่มโพอันนี้แหละโพธิสัมพันธ์ของท่านเป็นพลังแผ่นดินเป็นพลังของแผ่นดินเลยนะเขาขายครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงราชสีมายมวิระเจริญพรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์จ้าสวัสดีจ้าฟังรายการของพระอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็ฟังทุกวันนะจ๊ะก็ดีแล้วก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าวันนี้วันพ่ออยากจะถามว่าสวดมนต์บทไหนถึงจะทดแทนบุญคุณนายหลวงได้เจ้าค่ะบทไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทางวัดเขาก็จะสวดพระปริตรนะเดี๋ยวโยมก็เปิดแล้วจะสวดอยู่ที่บ้านจะใช้บทไหนดีคะไม่บทไหนก็เป็นตรวจตามก็ได้มีหนังสือหรือเปล่าบทเจ็ดตำนาน12ตำนานได้หมดเลยโยมได้นะค่ะแล้วก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าทำสมาธิที่เวลาทำไปแล้วนั่งแล้วความเจ็บปวดมันเข้ามาแทนที่ก็เดี๋ยวขอคำถามสองคำถามวันนี้ก็จะผ่านแล้วจะคอยฟังทางคุณครูนะคะถามว่ายังไงคือสวดถวายในหลวงเนี่ยแล้วก็สวดเป็นพระปริตรเป็นเจ็ดตำนานที่สองตำนานตามหนังสือมนต์พิธีนโยมนะวันนี้เราก็จะสวดกันเพราะว่าไอ้ของเรานี่จะสวดส่วนมากสวดมนต์แปลก็จะเป็นไม่ใช่เจ็ดตำนานแต่ว่าเมื่อมีพิธีนี้เราก็จะสวดอันนี้ผมก็มันก็มีหลายอย่างนะหลายอย่างนี้ที่ท่านถือว่าเป็นการสวดภูมิของป้องกันใช่ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยนะสมัยพุทธกาลพระเจ้าทำเป็นน้ำพุทธมนต์ครั้งเดียวใช่ที่ทำผมก็ลืมไปความหมายก็มีสวดพระเจ้าพุทธเจ้ากี่พระองค์นะมีไม่ได้อย่างมีโพชฌงค์ก็มีครับมีมลปริตอคันตปริตอนัตตยปริตเมตตาปริตใช่เนี่ยพระปริตทั้งหมดเลยละมันได้หมดเลยควบคุมนะควบคุมหมดเลยถ้าเราสวดไปแล้วอย่างที่โยมถามว่านั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมธรรมาก็พูดประจำว่านั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์กินนานๆก็เป็นทุกข์คิดนานๆก็เป็นทุกข์แต่นี่เราก็แยกมันเลยโยมแยกมันที่มันเป็นทุกข์นั่งแล้วปวดนั่งเมื่อยมันปวดเมื่อยที่ขาถ้าถามว่ามันปวดเมื่อยที่ขาแล้วใจของเรามันปวดมันเมื่อยไหมใจของเรามันเจ็บไหมใจของเรามันไม่ได้เจ็บหรอกกายกับจิตมันอยู่คู่กันแต่ว่าเราเอาไปผสมกันไงแต่มันอยู่คู่กันจริงๆแต่ว่าตอนนี้นักปฏิบัติเนี่ยเวลาเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้กายปวดเนาะก็รู้ว่ากายปวดแต่ว่าจิตไม่ได้ปวดจิตเป็นผู้รับรู้คือเป็นผู้รับรู้แต่ว่า
จิตไม่ได้เสวยเวทนานั้นไม่ได้เอาเข้ามาไม่ได้ยึดมาไม่ได้ไปยึดเอาว่านี่เป็นความทุกข์ของเราอันนี้คือรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันทุกข์เพราะกายมันมีกายมันมีแข้งมีขามีหน้ามีหลังมีเอวมีคอมันใช้มันนานๆแล้วหรือนั่งในอิริยาบถอย่างเดียวมันก็ปวดเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็ปวดก็เมื่อยก็โลภเป็นญาติเราก็แยกกายออกจากจิตไงแยกเวทนาออกจากจิตมันก็เลยเป็นส่วนรู้ว่าอันนี้มันปวดเรื่องของกายแต่ว่าจิตนี่มันไม่ได้ปวดจิตมันไปรู้เฉยๆแล้วก็วางเฉยที่เฉยดังนั้นที่เราปฏิบัติไปแล้วพอเวทนาทุกเวทนาเกิดแล้วเนี่ยไปเสวยแล้วไปรับมันไปจี้ตรงนั้นครับไปปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งคือทำไมก่อนเนี่ยโยมนั่งนานๆโยมก็ไม่ปวดเพราะว่าไม่ได้ไปดูมันมันอียาบทอียาบทถูกปิดบังแต่ที่เรานั่งแล้วยิ่งมองยิ่งเพ่งยิ่งปวดเพราะอะไรเพราะเราไปรู้มันไงใช่ครับไปรู้ว่าเนี่ยเรานั่งขนาดนี้แล้วเป็นชั่วโมงเนี่ยไปเห็นมาแล้วว่านั่งนานๆเป็นทุกข์เห็นทุกข์จริงๆอ่ะครับแต่นี้เรารู้จักแยกออกจากกันหรือเปล่าทุกข์ก็ได้กำหนดรู้ด้วยปัญญานั่นแหละถ้าไม่แยกปุ๊บไปรับเข้ามาจิตไปรับเข้ามาสู่ใจโอ้โหทีนี้กระวนกระวายแล้วโอ้ทำไมปวดอย่างนี้ทำไมเมื่อยอย่างนี้ทำไมมันเจ็บงี้โอ้มันจะตายแล้วน้ำตาเนาะโอ้น้ำตาจะไหลลงหายใจจะขาดแล้ว ยิ่งเรานั่งดูเวทนาเนี่ยนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหโยมเอ้ยมันใจมันจะขาดจริงๆเหมือนที่ว่ากระดูกจะแตกเลยเหมือนกับขาขัดเนี่ยเหมือนกับต้องรีดหน้าร้อนเผาหมดเลยนะตอนนี้ใหม่ก็จะทำยังไงจะเอาจิตไปตรงไหนเพราะเราไม่ได้ไปส่งอารมณ์ต่อครูบาอาจารย์เราฝึกเองผมบวชพรรษาแรกผมก็ไปอยู่ตามสาขาเลยผมไม่มีครูบาอาจารย์มีแต่ว่าไม่ได้ไปคุยไงเราฝึกได้เองโอ้มันจะทำยังไงเนาะโอ้ทำไมมันทีแรกก็ทนไหวหรอกแต่ตอนหลังนี่โอ้ตอนแรกไม่ไหวเลิกได้พอนานๆเข้าเขาเรียกทุกเวทนาเสวยไงขาแข้งออกไม่ได้มันล็อกหมดเลยล็อกหมดอันนี้ตามไงจะตายแล้วนี่ฉะนั้นจึงรู้สภาวะคนที่จะตายจริงคือมันทนทุกขเวทนาได้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อตอนจะตายเราจะทำไงทำจิตยังไงผมว่านี่เอาจิตไว้ตรงไหนอะเอาไว้ตรงไหนที่มันไม่ทนทุกข์ทรมานบางครั้งก็มันจะทำให้ร้องไห้มันเลยเอาร้องไห้มันจะหายไหมมันก็ไม่หายอีกทำไงเออตอนนี้เราก็ต้องแยกมันสิแยกมันก็ใจก็ไม่ต้องไปยึดมันดิก็มันปวดก็ปวดรู้ก็ปวดแค่นั้นเองนะแต่นี้เราอยากแค่ให้มันหายไงใช่ติดเจตนาตรงนี้คือทุกอยู่กับเราแต่ว่าเราอยู่กับมันไม่ได้ครับจะผักสายมันไปผักสายมันไปมันผักสายไม่ได้มันอยู่กับเราลำหนักว่าเนี่ยมันก็เป็นของเราไงเพราะอะไรเพราะมันร่างกายนี่ของเราใช่ไหมในความสมมติเป็นของเราแต่จริงๆถ้าวิมุตแล้วมันไม่ใช่ของเราหรอกสมมติว่านี่คือของเราแต่ถ้าวิมุตแล้วอันนี้ไม่ใช่ของเราอาศัยเขาเกิดอาศัยดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่นั่นเองดังนั้นโยมต้องพิจารณาแล้วแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนานะเข้าใจนะพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับนี่แก้ไขได้ขอโอกาสจากคุณนิสัยเข้าจับจัดแก้วเติมไปบูนเจริญพรครับผมสวัสดีนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรพูดได้เลยโยมครับผมกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมได้ยินโยมได้ยินพูดเลยพูดได้เลยหลวงปู่ครับผมฟังหลวงปู่มาตลอดนะครับแล้วผมก็จะถามหลวงปู่ว่าคนเราเนี่ยตายแล้วได้เกิดไหมครับผมตายแล้วได้เกิดได้เกิดแน่เลยนะถามแค่นี้ใช่ไหมฮัลโหลคนเราตายแล้วได้เกิดไหมคือที่เรารู้ๆกันเนี่ยเราก็พูดว่าตายใช่ครับแต่จริงมันไม่ใช่ตายหรอกครับถ้ามีตายอยู่พวกเดียวชนิดเดียวพวกเดียวคือพระอรหันต์ใช่ครับตายฉะนั้นตายจริงตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่เกิดจากความมันเป็นมนุษย์อีกแต่เรานี่ตายในนามสมมติว่าตายเนี่ยที่จริงแล้วคือเปลี่ยนจุติครับแล้วไปปฏิสนธิใหม่เปลี่ยนจากร่างกายมนุษย์ไปจุติไปเกิดทีนี้ถามว่าเกิดจะเกิดเป็นอะไรอ่ะปฏิสนธิเป็นแล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมเหตุปัจจัยในปัจจุบันชาติปัจจุบันที่ทำถ้าทำบุญมาดีมีศีล5ศีล8หรือว่าศีล227นะก็เกิดไปในสวรรค์ในเทวดาชั้นพรหมนะถ้าเกิดไม่ดีไม่มีศีล
ไม่มีภาวนาไม่มีอะไรเลยนะก็ลงตรงที่ต่ำครับถ้าโกรธท่านก็บอกว่าเป็นนรกจัดนรกก็ไปเป็นเปรตเปรตเป็นอสุรกายขี้กลัวกับอสุรกายตอนที่จิตจะดับเนี่ยถ้าจิตไปผูกพันกับอะไรไปผูกพันกับลูกหลานก็เข้าท้องลูกท้องหลานอีกครับผมตรงนี้นะครับถ้าตัวเองพอจะตายเรื่องยังห่วงแมวห่วงสุนัขห่วงสัตว์เลี้ยงตายแล้วก็ไปเป็นใช่ครับที่จบไปแก้มาแมวข้าวบ้านเพราะอะไรเพราะนิมิตมันจำได้ว่าคล้ายๆว่ามันจิตที่จะออกจากร่างเนี่ยมันเห็นตัวนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายครับมันนี่เห็นนิมิตเป็นเครื่องหมายพระวิญญาณออกปุ๊บไปเห็นนิมิตเอานี่ลูกหลานเรารักเราห่วงนี่เราไม่อยากตายแต่เราตายเพราะเกิดไปเข้าท้องลูกมันมีเรื่องเล่าใช่ไหมฉะนั้นถึงว่าชาติปัจจุบันเนี่ยเราเลือกเกิดได้นะอดีตมาแล้วเราเลือกเกิดไม่ได้เรื่องของเราแต่ว่าเป็นบุญกรรมนะเป็นเพราะว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราทําบุญทําทานมาแล้วมาดีแล้วเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาดีแล้วแต่ในชาติปัจจุบันนี้จะทําให้เจริญขึ้นไหมจากความเป็นมนุษย์เอามั้ยถ้าเป็นมนุษย์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพาดมาสุขมาทุกข์อีกเอามั้ยล่ะไม่เอาแต่พื้นเพของศีล5ให้มีปุ๊บเนี่ยเทวดามนุษย์สมบัติเทวสมบัติก็มีโอกาสสุดท้ายที่สุดก็นิพพานสมบัติครับฉะนั้นเลือกเกิดได้อย่าไปพูดนะว่าโอ๊ยคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงครับนะคนที่พูดอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าประพฤติเข้าปฏิบัติแต่คนที่ประพฤติปฏิบัติแล้วเลือกได้เลยครูบาอาจารย์บอกจะเลือกเกิดได้เลือกได้หมดเลยครับจะเลือกเกิดที่ต่ำก็ได้ใช่ครับจะเลือกกลางๆเป็นมนุษย์ก็ได้เลือกสูงไปกันนั้นก็ได้หรือจะเลือกที่ไม่เกิดก็ได้ใช่ครับใช่ไหมเรียกว่าตายจริงเลยตายจริงใช่ไหมอย่างเรานี่ไม่ตายหรอกนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพจากร่างกายที่เป็นมนุษย์กายเนื้อกายหยาบหยาบเป็นกายละเอียดจุติแล้วไปปฏิสนธิใหม่ใช่ไหมไปนั่นใหม่หมายความว่าเหมือนกับเรามีบ้านอยู่หลังนี้เนี่ยเราอยู่จนผุจนพังแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านแต่นี่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนบ้านเนี่ยเรามีบ้านใหม่หรือยังนั่นนะครับบ้านใหม่ยังไงเราก็ต้องไปหาทุนทรัพย์ใช่ไหมไปแสวงหาไปสะสมเก็บหอมล้อมริบไว้เท่าไหร่ล้านแล้วก็เราไปซื้อไว้ใช่ไหมทีนี้ตอนระยะที่เราเก็บหอมล้อมริบเนี่ยเราต้องตั้งมั่นอยู่ในอะไรในความขยันในความออมริบอดออมนะประหยัดมัธยัสถ์ใช่ไหมเราเก็บไว้เก็บไว้เราก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่ไอ้บ้านหลังผุนี้เราก็ไม่เอาทิ้งไปแล้วร่างกายของเราเหมือนกันร่างกายที่เป็นผุพังๆเราไม่เอาแล้วเราไปเอากายทิพย์ดีกว่าไอ้กายหยาบๆเราไม่เอาแล้วอาหารที่เรากินนี่เป็นอาหารหยาบไม่เอาแล้วเป็นอาหารทิพย์ดีกว่ามาดังนั้นเลือกได้นะโยมนะเรียกว่าทำประกันเอาไว้แล้วครับใช่มันเลือกเส้นทางที่จะเดินได้ใช่พระเจ้าสอนทั้งหมดแล้วครับเส้นไหนที่พระเจ้าใช่แต่ว่าให้ไปด้วยมรรคมีองค์8ครับเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางนี้จะไปพ้นทุกข์ใช่ขันบนเส้นทางของทางที่ไปนิพพานก็จะผ่านมนุษย์สวรรค์แล้วก็พรหมไปถึงนิพพานถามว่าสิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันไกลใช่ไหมครับเพราะว่าพระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้กี่แสนมหากัปสี่อสงไขยสี่อสงไขยกี่มหากัปครับผมแล้วก็บอกว่ากัปหนึ่งเอาผ้าบางๆมารูปใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์เคยพูดเอาผ้าบางๆมารูปหินภูเขาหินให้มันสึกไปไงก็กลับหนึ่งพุทธกลับอะไรเงี้ยโอ้โหคิดดูเถอะแค่ร้อยปีนี้เราก็วันนาแล้วนะแล้วนี่มันมากขนาดไหนแล้วเราทำแค่นี้เราจะหวังพระนิพพานเนี่ยโอ้มันจริงๆปรารถนามากครับแต่เราเป็นหลงทางอยู่ใช่ก็เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดที่เรามันจะหมดทางนะมันมีทางก็เราต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจะเดินไปเรื่อยๆเงี้ยตามไปเรื่อยๆนะโยมนะครับจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรวิริยะทุกขมาเชตินะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากพิจิตรโยมแสวงเจริญพรเจ้าค่ะข้าสวัสดีจะถามหลวงพ่อเรื่องสมาธิเจ้าค่ะจ้าถามว่าไงว่าหนูเคยเป็นจิตตกมาครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงแล้วก็ไปหาหลวงพ่อแล้วไปนั่งสมาธิในโบสถ์ปรากฏว่ามันดีขึ้นเจ้าค่ะก็ดีแล้วตอนนี้หนูมาปฏิบัติที่บ้านมันเป็นยังไงมันไม่อยู่กับที่จิตมันคอยจะเรียนจำราสงบมาสักแป๊บนึงแล้วมันรวบรวมจิตไม่ได้เจ้าค่ะมีวิธีไหมคะสมาธิมันสั้นๆอยู่มันภาวนาอะไรภาวนา
โทพุทโธเจ้าค่ะตาต่อเนื่องไหมลืมไหมง่วงไหมหลับมันพุทโธพุทโธไปสัก5 นาทีเหมือนแบบว่าจิตมันจะมาอยู่ที่ลมหายใจแต่มันก็เว้ยไปคิดเรื่องอื่นอ้าวดึงกลับมาอย่างเงี้ยอ้าวก็ใช่ก็ดูมันนั่นแหละนั่นแหละมันคล้ายๆมันยังฝึกไม่ยังไม่ชำนาญนะจิตมันยังท่องเที่ยวอยู่นะจอนไปอยู่ยังไม่อยู่กับที่แล้วก็ดูทำน่ะเท่าไหร่ก็ค้าถึงจะอยู่กับที่จะค่ะโอ้จะไปบอกตำรวจไม่ได้เท่าไหร่โยมก็ภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยมีเหตุปัจจัยประกอบเหตุปัจจัยอย่างโยมนะที่บวชแล้วโยมแบบทำแป๊บเดียวสงบไม่ตอนนั้นหนูจิตตกอย่างรุนแรงนะจะไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านก็ทำพิธีสวดให้แล้วก็ให้ไปทำบุญลงศพอะไรก็เลยเข้าไปในโบสถ์ไปนั่งประมาณชั่วโมงกว่ามันดีขึ้นมา 80% แต่พอกลับมาทำที่บ้านเป็นเดือนมันยังไม่ได้อย่างนั้นเลยเนาะครับก็ภาวนาอะไรโยมเข้าไปในโบสถ์โยมภาวนาอะไรอ่ะพุทโธใช่ไหมอ๋อเข้าไปในโบสถ์ภาวนาว่าถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานก่อนว่าถ้ามีบุญหรือมากขอให้จิตข้าพเจ้าได้กลับมาเจ้าค่ะก็แล้วอธิษฐานได้เหมือนเดิมแล้วก็ภาวนาขอให้จิตข้าพเจ้าเข้มแข็งอย่างนี้เจ้าค่ะก็แค่อย่างนี้ก็ได้เริ่มทำอย่างนั้นทำนี้ก็ได้กลับมาบ้านมันดีขึ้นแต่พอมาทำที่บ้านแล้วมันอยากให้มันสบายเหมือนตรงนั้นอีกจะไปไม่ได้อ๋ออยากอันนี้ปัญหาของโยมคือความอยากมันเป็นกิเลสอยากไปอยากเหตุนี่แหละทำไมอยากไปอยากให้มันสงบโอ้เจ้าค่ะภาวนาไปมันออกไปก็ช่างมันให้รู้ไปมันออกไปไหนก็ให้มันไปแล้วก็ดึงกลับมาใช่ไหมทีแรกกลับมาก็ยังจะไม่ได้ตอบโยมว่าอย่างไรพอโยมบอกว่าอยากแค่นี้เข้าใจเลยอ๋อเลยโอ้เพราะเรามีความอยากใช่ไหมเป็นเบื้องต้นเป็นเหตุเพราะว่าอยากมันไม่ได้หรอกโยมอยากจะทำความดีมันก็ไม่ได้ดีหรอกคือต้องทำไปตามเหตุตามปัจจัยอยากจะสงบอยากจะเหมือนเดิมไม่ได้ปล่อยมันแต่ว่าเราทำตามวิถีทางของเราที่เราเคยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันออกไปแล้วแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ดึงกลับมาใหม่ไม่ช้าไม่นานโยมเดี๋ยวมันสงบแต่ว่าโยมไปอยากมันเนี่ยสินะทำใหม่อย่าไปอยากมันสงบก็ช่างสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นะที่หลวงพ่อถนอมท่านสอนไงสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็รู้เองนะโยมแต่อย่าไปอยากนะอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิอธิษฐานขอบารมีพระพุทธเจ้านะบารมีคุณงามความดีบารมีครูบาอาจารย์นะมาช่วยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าเนี่ยให้มีจิตเป็นสมาธินะเอาอย่างนั้นอย่าไปอยากให้เหมือนเดิมตอนที่นั่งอยู่ในโบสถ์โอ้มันตั้งอยู่ในความอยากมันเป็นกิเลสนะฉะนั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้ตั้งอยู่ในความอยากให้สอนอยู่ในสัมมาปฏิบัตินะภาวนาไปก็ให้รู้ไปนะมันติดมันออกนอกก็ดึงมันมานะมันไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวมันก็หายนะโยมนะลองทำดูใหม่นะแต่ถ้าไม่ดีแล้วค่อยว่ากันใหม่นะก็หาวิธีใหม่นะโยมนะหมดเวลาแล้วมั้งก็เป็นที่น่าเสียใจที่โอกาสของเราก็หมดไปแล้วอีกวันหนึ่งนะแต่สิ่งที่ดีนั้นไม่หมดไปสิ้นไปหรอกเราก็จะตั้งหน้าประพฤติดีปฏิบัติชอบฟังศีลฟังเทศฟังธรรมไปกับรายการธรรมะสว่างใจวันนี้อาตมาภาพก็กับอาจารย์ทันใจก็ขอลาโยมไปขอให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ได้สมมุ่งมากปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรม